คริติคอลครับโอ้ my god โอ้น่าเกลียดมากแต่มันไม่มีดาเมจครับฮุกมันจะเป็นแกรปเปอร์ครับจับได้แล้วกัปตันโชคดีนะเนี่ยที่มันคริติคอลกับฮุกแต่คุณจะโดนเขาจับเอาไว้ครับแล้วก็ปอนไอชั่นครับเขาจะดึงคุณเข้ามาหาเขาครับกระชากผ่านลงมาเลยกระชากสู้ได้ไหมอ๋อใช่คุณต้องทอยเป็นแอตเลติกสู้กับเขาอ๋อเป็นสเตรนท์เซฟดีกว่าสเตรนท์เซฟวิ่งโทรมาครับ DC 13โอ้โหคิวเลยคนนี้ DC 13ว่าอยู่แล้วเปล่าแล้วลากผ่านโยฮันไม่ผ่านครับเหลือเชื่อเลยว่าช่วยด้วยข้ามหัวโยฮันคุณโดนกระชากไม่มีกราฟฟิ้งคุณบางอันพุ่งขึ้นมาจับแขนคุณไว้แล้วคุณโดนกระชากดึงเข้าไปหาเขากับด้วยริวนั่นจะจบเทิร์นของเขาเท่านี้ครับแล้วก็คุณจะโดนแกรปเปอร์อยู่ครับไม่สามารถ move ไปไหนได้ครับปิงดาวกูถามจริงมองยาแน่กูบอกเลยหันไปมองซิลูเบียครับแล้วก็หันไปมองชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะโอเชียนัสครับโอเชียนัสโอเชียนัสแล้วก็พยักหน้าทั้งคู่ครับตอนที่จะหยิบแต่เราใครสร้างเรื่องเนี่ยตอนที่จะหยิบอาวุธตัวเองออกมาผู้จะหาไทรเดนต์ของข้าเจอแล้วหรือยังนะเจอแล้วก็รับไทเดนไปจากคุณแล้วก็พยักหน้ากับพวกคุณ2คนครับด้วยความมันดูเหมือนกันจะเป็นคงเป็นความเป็นมิตรภาพอะไรบางอย่างมันก็เป็นกราติจูดที่เขามอบไปกับคุณโอเคจะจำโอกาสกับซิลาเวียไว้ครับที่ช่วยเขาเอาไว้เออเขาไม่ฉันคืนด้วยเขาก็ส่งให้กับคุณเขาพยักหน้ากับคุณครับด้วยความกราติจูดครับแล้วก็วิ่งไปข้างบนเลยครับไม่ได้ส่งโอ้ไม่คืนครับเหลือจะเชื่อโอเชียนัสจะฟังไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าเขาถือทริเดนขึ้นมาแล้วครับปุ๊บๆๆแล้วก็ลินดาวครับคุณได้ยินเสียงฮึกดังขึ้นมาจาก CL คนนี้ครับกูฆ่ามึงแน่และเป็นเขาครับที่ตะโกนออกมาโอ้ใช่คุณฟังภาษาเอลวิชไม่ออกครับคุณได้ยินเสียงเขาตะโกนออกมามาเจอกันเจ้าพวกข้ารับใช้ของซีเฟรนส์ยุ่งยากชะมัดคุณเห็นว่าเขาวิ่งเข้ามาด้วยความเกรี้ยวกราดมากๆครับอันนั้นทอยอินิชิทีฟที่เหลือก่อนกูอ้างดอกตลกจ้ะตลกมากเลยพอสร้างเรื่องโดนลุมสกรรมดอกตันกี่ตัววะน่ะสปาข้างหน้าอย่าบวชให้ตัวนี้นะครับทุกคนโอ้จริงๆนะขอให้มันไม่2หลักสูงเท่านั้นเลยขอให้มันไม่2หลักก็พูดแล้วอะตอนเนี้ยแม่เย็ดไม่ได้เล่นสักทีมึงยังอยู่สูงกูอยู่6มึงอยู่8เป็นดาวโอ้เอ้ยแค่2ดาวเองโอ้โหก็ปิ้นกลุ่มนึงครับมันเดินออกมาจากตรงนี้กันครับอู้หน้าอีโมโดลุมสกามอีกแล้วแต่มันดูไม่ได้สนคุณกับเรื่องดาวมันมองไปยังโอเชียนัสครับชี้ไปที่เขาแล้วก็พูดตะโกนด้วยภาษาฮอบกอบลินที่คุณฟังไม่รู้เรื่องออกมาครับก่อนที่มันจะตั้งเป็นฟอร์เมชันกันมันจะดอชเอาไว้ครับ3ตัวพร้อมกับถืออาวุธไปแน่นเตรียมการมาของซีเอลที่จะพุ่งมาส่งคำภาษาแล้วคุณก็เห็นว่าทางนี้ครับมีฮาฟลิงคนหนึ่งครับถีบออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยแล้วนักโทษมาดูลงมาแล้วมันจะบอกเหมือนที่ภาษาคอมมอนครับดังไปทั่วรินดาวก็ได้ยินโจรสลัดคนนั้นพูดออกมาด้วยความตกใจครับชี้ไปยังซีเอลคนนี้แล้วก็ได้ความตกใจมันจะฟึบฟึบมันจะมีอะไรบ้างวะอ๋อมีสิ่งอยู่นี่หว่ามันจะมิสตี้สเต็ปนี้ออกมาก่อนครับจากระยะ OE ฟึบไปอยู่ข้างหลังขอบลิงตัวนี้เร็วข่าวที่ว่ารีบขามาเร็วรีบขามาเร็วแล้วมันก็ถอยมาตรงนี้ครับแล้วก็มันจะอ้าวสเปลไม่มีสเปลอ๋อมันมีอันนี้นี่หว่าไม่มีนี่หว่าไม่มีสเปลโจมตีระยะไกลเลยโอเคมันจบ What? อันนี้ครับไม่มีแคนทริประยะไกลโอเคมันนอกแต่เป็นเทิร์นของลีโอการ์ดครับตากแล้วหันไปพูดกับโจฮานครับวิ่งขึ้นมา19แล้วก็ถามโจฮานว่านายอะไรขึ้นมาช่วยเร็วเข้าแล้วก็วิ่งออกไปข้างบนเด็กโอ้ถึงตาข้อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ดูจะค่อยๆบิดกระดูกของเขาด้วยท่าทางเหมือนกับบิดขี้เกียจครับเตรียมลุกขึ้นมาก็ขึ้นมานะครับเรียวการ์ด1 2แล้วก็ฟึบขึ้นมาตรงนี้ฟึบ
1 2นี่คือเท่าไหร่10ป่ะ10ใช่ครับเรามาตรงนี้จะเป็น15ฟีตครับก็เห็นเป็นฮอบกอบลินครับที่ตั้งการ์ดรอไว้กับนักเวทคนหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะรีบถอยไปอยู่ข้างหลังคุณจะทำอะไรตอนนี้สถานการณ์เร็วมากฮะวิววิทให้ลูบี้ออกมาก่อนเลยได้ครับวันนั้นฉันสั่งให้มันทำอะไรครับสั่งให้มันกัดกอบลินตัวที่ใกล้ที่สุดครับได้ครับชี้นิ้วไปที่กอบลินตัวที่ใกล้ที่สุดเห็นมันวิ่งไต่ขึ้นมาครับด้วยคลานสปีดโอเคมันจะไม่ต้องเสียเทิร์นในการมูฟมันพุ่งขึ้นไปไล่ตามบันไดลิงขึ้นมาครับอย่างที่หมาป่าทั่วไปไม่น่าจะทำได้แล้วกระโจนขึ้นสูงก็จะขย้ำเขี้ยวลงไปครับใส่ฮอบกอบลินอยู่ใกล้ๆแล้วก็มันน่าจะพุ่งไปเส้นตรงมันจะได้เบเนฟิตจากชาร์จครับถ้าครั้งนี้มันโจมตีโดนว้าวเป็นที่ไม่โดนว่ะ7ทูฮิตไม่โดนครับมันพุ่งเข้ามาครับแต่ว่าฮอบกอบลินยกโล่ขึ้นมาแล้วก็แทงปะทะกลับไปกับการพุ่งเข้าชาร์จของจูนูบี้ครับถึงเทอร์นโอกาสนะโอกาสจะใช้ธนูนะที่เพิ่งได้มาใหม่ง้างเข้าไปที่ฮอบกอบลินที่ลูบี้โดนไม่โดนได้แล้วก็ยิงเลยครับและนั่นจะฮิตแน่นอนว้าวมันฮิต 100% แล้วมั้งอันเนี้ยดีเฟนซ์ตั้งดีเฟนซ์ไว้อยู่ไม่นะ50 50ครับเขาแบบตอนแรกพวกเขาเนี่ยยกโล่ขึ้นมานะเตรียมจะป้องกันแต่ว่ามันทะลวงผ่านโล่เขาเข้าไปเต็มๆเลยครับดาเมจค่อยดาเมจไปเลยทีนั่นแค่ทีเดียวเท่านั้นว้าวกับลิ้นตัวแรกก็โดนปิดชีพไปว้าวคุณทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับหมดแล้วเนี่ยใช่ครับหมดเชิญของคุณแล้วจบเลยครับเป็นริงดาวต่อเลยครับยิงแฟร์นี่แอคชั่นหรือโบนัสแอคชั่นคะใช้แอคชั่นครับผมจะต้องจุดไฟจุดอะไรค่อนข้างจะเป็นหันไปยิ้มแล้วก็ยักไหล่ให้เลี้ยวการ์ดหนึ่งทีแล้วก็ยิงแฟร์เยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะพอหายใจออกมาจากแฟร์จะสว่างขึ้นมาครับแล้วก็ได้ยินเสียงแบนดิตอยู่ข้างบนแหกปากมันส่งสัญญาณมันเป็นสัตว์ของเรามันเป็นศัตรูมันเป็นศัตรูเสียงตะโกนดังก้องขึ้นมาครับปิ้วทำอะไรต่อครับริงดาวมูฟหรือเปล่าไม่มูฟค่ะยืนตรงนี้แหละจบเทิร์นได้ครับเอ้ามันน่ามันน่ามากวันนี้วันอะไรก็ไม่รู้มูฟขึ้นมา15คิดอะไรอยู่เนี่ยอีข้าวอีดอกโอเคเขาจะเดินมาตรงนี้แล้วก็โอ้เขาไม่ค่อยสนับเรื่องสู้ระยะใกล้เท่าไหร่ฝากพวกเจ้าด้วยกับเรากันนะคุณเห็นเขาหยิบเอาขวดยาหนึ่งขึ้นมาครับแล้วโยนใส่ฮอบกอบลินที่อยู่ไกลออกไปครับว้าวแต่ว่าขณะที่ขวดกรดของเขาพุ่งเข้าไปครับมันยกโล่ขึ้นมาแล้วก็ปัดแรกออกไปมันมีเสียงสาดังออกมาเมื่อกรดของเขาค่อยๆละลายพื้นไม้รอบๆแต่ดูเหมือนกับโล่ที่มันยกขึ้นมากันไว้จะละลายไม่ค่อยได้ครับเอ๊ะมันจะจบเถิดและเป็นเสียงทีประตูดังมาข้างหลังคุณครับเรียวกาดแคมเปญปึ้งเฮ้ยใครเป็นบุกรุกเรือข้าเรียบร้อยสายตาข้างหน้าอินดอลก่อนเลยครับชายคนหนึ่งครับเดินออกมาเขาเป็นชายชราที่ยังดูกำยำอยู่ครับสวมหมวกโจรสลัดอันใหญ่เอาไว้แล้วก็มีแพชเมนต์ปิดตาข้างหนึ่งเอาไว้ดูเหมือนกับโจรสลัดไม่มีผิดที่สำคัญคุณเห็นเขาถืออาวุธที่ดูค่อนข้างอันตรายเอาไว้อยู่ในมือของเขาครับมันเป็นเกรดซอสอันใหญ่ครับในมือของเขามันต้องเจ็บมากแน่ๆเลยนะมองไปรอบๆครับก่อนจะกัดฟันมองมาที่คุณครับเก่งสินะไอ้เวนที่มันบุกเข้ามาในเรือข้าว้าเขาตะโกนเสียงดังลั่นแล้ววิ่งเข้าใส่คุณครับเรียวกาดทำไมเป็นผมวะไม่เข้าใจเลยความผิดอีโมครับเพราะว่าคุณอยู่ใกล้ที่สุดครับคิดว่าไม่มีช็อตซอสด้วยใช้หมัดต่อยแล้วกันนะได้ครับคุณพยายามไปสื่อสารกับเขาก็ได้นะบางทีเดี๋ยวนั้นเขาอัดคืนให้ก็เขาจะโจมตีด้วยเกรดซอสใส่คุณครับ1ครั้งก่อน17ทูฮิตครับโอกาสโอ้น่าเกลียดโดนโอเคและนั่นจะเป็น
ห้าโอ้ slashing damage ครับลบห้านะฮะเจ็บไหมอ่ะเจ็บแล้วก็ฟันอีกครั้งหนึ่งครับ21 to hit ครับโดนครับ13 slashing damage ครับจะกล้าถามฟันโดน2ครั้งเลยครับแล้วก็เมื่อโจมตีโดนครับเขาจะตะโกนครับรีบขยับตัวสิวะไอ้พวกลูกไม้เขาจะใช้เรียกโบนัสแอคชั่นครับสั่งให้พวกโจรทุกคนที่อยู่บนเรือสามารถ move ด้วยแอคชั่นของมันได้ครึ่งสปีดครับมันจะวิ่งมาหากัปตันของเขาครับปึ๊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 บและมันจะวิ่งมาตรงนี้คนหนึ่งปึ๊บแล้วก็โอ้พวกบนตายแล้วแล้วก็พอได้ยินเสียงแม่เฟรย่าคุณเห็นแบบพวกนี้แบบรีบจู่ๆก็วิ่งกันขึ้นไปข้างบนกันเลยครับอย่างพร้อมเพรียงตึ๊ก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 เอาสองตัวตรงกลางเพื่อครับจะได้ถึงโอเคถึงตรงนี้เหลือคนนี้ติดอยู่ตรงนี้เขาคือใครคุณป้าอมรีป้าอมรีหน้าเขาเหมือนคนชื่อป้าอมรีมากอะไรอ่ะโอเคแล้วก็เขาฟันโดนคุณแล้วเขามันเสียยิ้มออกมาครับคุณจะต้องทอยเป็นดูซิทอยเป็น wisdom save มาครับเพราะคุณโดนโจมตีติดกัน2ครั้งในเทิร์นนี้ครับเรียกโอกาส Wisdom save ใช่ครับ DC 13ครับถ้าไม่ผ่านคุณจะโดนเมนัสครับโอเคคุณจะไม่กลัวเขาครับเรียกโอกาสจะโดนฟันเข้าไปแต่คุณยังพอสู้ได้อยู่ครับและซิโลเวียครับตาคุณแล้วโอเคซิโลเวียเห็นเรียกโอกาสโดนตีใช่ไหมฮะใช่ครับไปไหนในบ้านมีแต่คนบอกทางกูแห่งออกมาเลยแห่งออกมาเลยโอเคสองสามครับโอเคเดี๋ยวคุณจะขึ้นมาถึงตรงนี้ครับซิโลเวียฟึบแล้วก็ตอนที่คุณขึ้นมาคุณก็เห็นเรียวกาดโดนฟันพอดีครับสองครั้งติดเรียวกาไม่นะ ทำอะไรครับซิโลเวียพูดกับโอเชนาสั้นๆนะในภาษาเอวฮะครับคุณจะพูดว่าพูดเถอะฉันขอดาบหน่อยเขาพยักหน้าแล้วก็ใช้เรียกชั่นโยนดาบให้กับคุณครับซิโลเวียก็รับช็อตซอสมามอบอาวุธให้ริโอกาสนี้เป็นอินเตอร์แอคชั่นครับโอเคใช้ได้งานก็วิ่งผ่านแล้วก็ติดมือยัดมือริโอกาสไปเลยฮะได้ครับคุณก็มูฟมาตรงนี้ครับฟุ้ม3 4 5โอเค3 4 5ใช่25สปีดแล้วครับจะทำอะไรต่อครับอย่าเอาเมทแทนผักดอกนั้นตกเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะน่าสนใจแต่ว่าไว้ชำระทีหลังอีกตัวดอกทองทั้งนั้นเลยโอเคไล่ชิวทาชะใส่ใครครับคนไหนนะเด็กดอกนั้นคนไหนชอบหน้าไหนนะนู่นนะนู่นนะอ๋อได้แต่คุณจะโจมตีเป็นดิสแอดวานเทจนะเพราะว่าศัตรูของคุณอยู่ใกล้ๆด้วยครับมันใกล้เกินโจมตีด้วยเรนจะเป็นดิสแอดวานเทจต้องออกไปอีกออกอีจะโดนโอเอป่ะได้งั้นออกเดินอีกดีป่ะวะเออโอเคป่ะออกงั้นก็แน่นอนว่าเขาไม่เคยหน้าแกมาก่อนแกก็เป็นพวกที่บุกขึ้นมาเองสินะฟันเข้าไปที่คุณเลยครับชี้ยันละ30เองมีแผลหมายแน่นอน15ถูกฮิตครับฮิตป่ะชิลไหมครับซิโลเวียชิลฮะรีแอคชั่นเหลือ3สล็อตแล้วก็
กลางโล่เวทมนต์ขึ้นมาครับสว่างวาบป้องกันรอบตัวคุณเอาไว้ทอยดี20มาเลยครับว่าจะวายเมจิกเซอร์หรือเปล่าระดับนี้แล้วไม่เซอร์ครับคุณวิ่งขึ้นมาครับยังปลอดภัยกับเกราะเวทมนต์ที่ป้องกันตัวเองเอาไว้ได้สำเร็จริกแดกกูล็อกทำอะไรต่อครับซิโรเบียโอเคเมื่อกี้เป็นรีแอคชั่นเนาะใช่ครับแต่มันก็โดนเลยได้เล่นกับกูเอาไปก่อนเลยฮะมาซิเวอร์ฮะใส่กัปตันฮะมาซิเวอร์กัปตันจะโง่ลงได้8ครับไม่ผ่านนะไซคิกดาเมจเขาเซไปครับโดนคลื่นโจมตีนั่นจะทำให้ครั้งหน้าเซฟวิ่งโทรของเขาโอเคจะโดนซับแท็กไปหนึ่งดีสี่เป็นไงล่ะเขากัดฟันครับมองไปที่คุณด้วยความนั่งนักเวทนั่นพวกแกไม่ถอยกันตบเธอนะคุณไม่ตอบก็ตะโกนพวกแกทุกคนจับตัวนักเวทเอาไว้ซะเร็วไอ้กัปตันคนนี้มันจะวิ่งแทรกขึ้นมาครับแล้วก็คุณเห็นว่ามันหยิบเอาตะขอบางอย่างขึ้นมาหมุนเอาไว้ครับแล้วพุ่งเข้าไปจับคุณครับซิโลเวีย8ทุบกลับไม่โดนครับไม่โดนฮะแกงปะทะกับม่านพลังเวทมนต์ที่คุณเสกเอาไว้แล้วก็กระแทกกลับไปครับเฟรย่าครับตาคุณแล้วเท่าที่มองดูก็คือคนข้างล่างพวกนี้ก็คือยังคิดว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับยังไม่รู้ว่าข้างบนเกิดอะไรขึ้นไอ้ขอบกระจกกระจกช่างน้ำหนักดีๆเปย่าคิดว่าจะทำอะไรฉันได้จะใช้เวทระเบิดเขาไปเลยก็ได้นะวิ่งลุกๆๆมาต้องมีอาวุธค่าเยอะมั้งไหมหยิบเองสิวะไปหยิบที่ห้องเก็บสมบัติหยิบเองสิวะห้องเตรียมสัตว์ข้างหน้านี้ใช่ไหมชี้ไปประตูนี้ไม่ได้ผิดกฎพิการข้างหน้าเดี๋ยวแหละโดนเข้าไปในห้องเก็บอาวุธเลยตอนนี้เนาะโอเคยังวะคุณจะทำอะไรครับเฟรย่าเมื่อมันดูจะไม่สนใจเอ็นเกจคุณจะลืมไปครับ1เธอมี6วิเท่านั้นครับนั่นน่าจะเป็นโควต้าของคุณแล้วในการพูดไม่งั้นก็ต้องใช้แอคชั่นเพื่อพูดต่อครับพูดได้แล้วพวกนี้วิ่งมาประตูนี้ครับน่าจะพอดี30เฮ้ทำอะไรต่อครับแล้วก็ขอถามหน่อยฮะว่าchannel divinity ถ้าใช้แล้วมันจะมีสีฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟังออกมาไหมฮะก็ขึ้นกับว่าคุณใช้กับท่าอะไรครับขึ้นกับว่าคุณใช้กับเวทอะไรใช้ของใช้ของ Tempest Destructive Ward ฮะอันไหนนะchannel divinity destructive ward ถ้าใช้มันจะทำให้ทุกการโจมตีที่เป็น lightning หรือ thunderนั่นน่าจะมีเสียงแน่อยู่แล้วครับต้องมีเสียงอยู่แล้วงั้นยังไม่ใช่ครับเปิดประตูแค่นั้นโอเคครับคุณเหลือแอคชั่นอยู่นะจะทำอะไรครับเดินมาเกินหนึ่งช่องงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มขอนับเคาท์ดาวน์นะก่อนจะเริ่มพาสเทิร์นไม่1นาทีครับไม่ทำอะไรครับโอเคไม่ทำอะไรนะงั้นคุณก็ดอชไปเฉยๆนะครับตรงนี้ก็จบเทิร์นเอ้ยขอเปลี่ยนได้ไหมทำอะไรครับแดชคุณไปมีแดชอยู่ในชีวิตนี้ได้ครับได้ค่ะหยับโทเค็นมาเลยเดี๋ยวนะถ้าคุณจะเข้ามาก็จะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องผ่านทางไม้นี่มาถ้าจะก็จะเจอเป็นทางนี้ครับเป็นโอเคมา15ฟรีทำเลย15ฟรีครับไปไหนต่อครับอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับได้ยินเสียงเออะวายๆมาจากบันไดด้านบนครับน่าจะมีการต่อสู้อยู่ข้างบนจบเทิร์นครับได้ครับจะเป็น first mate คนนี้ first mate คนนี้จะวิ่งขึ้นมาครับโอ้ยมาแล้วกัปตันพอมันวิ่งขึ้นมาครับก็รีบ
ได้ยินเสียงกัปตันโวยวายให้ฆ่าซิโลเวียครับมันก็หยิบอาวุธชักขึ้นมาแล้วก็แดชมาประชิดคุณครับจบเทิร์นและพวกแบนดิตที่เหลือมันคุณก็เห็นว่าพวกนี้มันหยิบอาวุธขึ้นมาครับแดชตามมาครับเฟรย่าทำไมก็ยังไม่คุณดีกว่ามันถามคุณแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงนี้เลยครับมันฆ่าคุณเต็มเลยขึ้นมากันกึกๆๆๆแล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยมันตะโกนออกมาครับโอ้ my โอลาบ้านมากแล้วคุณเห็นว่ามันมีช่องเดินอยู่แล้วมีคนวิ่งเข้ามาประกบโจฮานเรียบร้อยครับและเป็นโอเชียนัสครับเขาตะโกนเสียงดังลั่นครับก่อนที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ไพเรตกัปตันคนนี้ครับแล้วก็คุณเห็นเขาใช้ไทรเดนต์แทงออกไปด้วยความเกลี้ยกล่อมเขาจะเรจครับอู้เรจเป็นบาร์บาเรียนเหรอเรกเลสแอทแทคไปเลยใช่ครับบาร์บาเรียนคริติคอลเฮ้ยว้าวโอเคมีสี่ช่วยชีวิตเขาโจมตีด้วยแอคชั่นก่อนแล้วก็โบนัสแอคชั่นต่อครับเขาเป็นเบอร์เซอร์เกอร์บาร์บาเรียนครับน่ากลัวชิบหายดีนะพิจิตรมาแล้วไวชื่อแรงมากเฮียตายละตายได้เลยนะก่อน35 5ดาเมจครับแทงเข้าไปเต็มๆแต่ว่ากัปตันมันยังไม่ตายมันคำรามออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดแล้วก็ตะโกนต่อโอ้ทำอะไรอยู่รีบขายซีเอลกับนักเวทเราที่โอเชียนัสไม่ได้พูดเป็นภาษาเขาคำรามด้วยความเกรี้ยวกราดเหมือนกับท้องทะเลที่กำลังคลั่งแล้วก็แทงกระหน่ำเข้าไปที่ขึ้นมาแฟลงไว้ตรงนี้ซุปจบเธอแล้วกับลินพี่ชายฉันอย่างจ๊าบนี่ครับพอเห็นแบบนั้นครับพร้อมกับลินสองคนนั้นมันหันธนูของมันขึ้นมาครับยิงไปที่โอเคียนัสครับเขาจะตีเป็นแอดวานเทจเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาเลกเลสแอทแทคไปไม่โดนไม่โดนทั้งคู่เลยครับแม้แต่แอดวานเทจก็ตามหุ่ยดวงมันดีเนาะก็จริงเขาขอบกับนี่มันยิงเข้าไปอะแต่คุณเห็นโอเคียนัสตวัดไทเดนของเขาปัดลูกธนูปักปักปักรวมไปโคตรเท่อะเพื่อนของไพเรตเด็กคนนี้ครับเขามองไปที่ครอบครับโอ้ยอย่าไปสอนบอกว่าเรียนนั่นนักเวทค่ะคือคนที่จะตัดสินผลแพ้ชนะมันมองไปที่ซิโลเวียที่ไร้เวทต่อหน้ามันคาร์ลอนก็เริ่มไร้มนต์บางอย่างสู้คุณครับจงรับไปซะกรดเอ๋ยจงมารวมกันสายฝนจะทำลายให้เจ้าให้เป็นทุลีเมลฟ์แอซิดแอโร่จะโจมตีไปที่คุณด้วยเมลฟ์แอซิดแอโร่ครับฟึบชิว14ทูฮิตนั่นจะไม่โดนครับอุ้ยมันจะโดนแค่ครึ่งดึงครับของดาเมจที่ควรจะเป็นตัวไปแค่3แอซิดดาเมจเท่านั้นครับซิโลเวียแอบซอบเอลเมนต์ฮะโอ้ถ้าแอบสอบด้วยก็จะเหลือแค่3แอซิดจะเหลือ1แอซิดดาเมจเท่านั้นครับแต่ถ้าต่อไปต้องเป็นมีลีใช่ไหมถึงจะใช่ต้องเป็นเวพอนแอคแท็กนะถึงจะไม่มีไม่มีเลยได้แค่แอบสอบแต่ตีกลับไม่ได้ไม่มีปัญหาเราไป1ดาเมจครับสโตเวียคุณก็กลางอาคมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะแอบสอบไม่ได้แอบสอบไม่ได้เมื่อกี้คุณชิวตัวเองไปแล้วไม่มีรีแอคชั่นหรอครับอ๋อได้ฮะใช่ก็จะโดนไป3โอเคก็จะคืนสล็อต1มานะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็โดนไป3แอซิดดาเมจลดลงไปได้ก็จะมี3สล็อตเหมือนเดิมแล้วก็เป็นไอ้มันก็กระทืบขาพอเห็นว่ามันยิงเข้าไปไม่โดนคุณครับโดนกรอกเข้าบังคุณปั้นเอาไว้ได้เลี้ยวก่ายครับตาคุณแล้วถ้าสมมติว่าครับใช่จำนี่มันเป็นแอคชั่นใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมมีดาบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมฟันไปที่กัปตันได้เลยครับฟันเข้าไปที่เขาเลยครับว้าลงไปพอสูร์และนั่นจะเป็นฮิตครับผม18ทูฮิตโดนลินดองมาทำอะไรอยู่ยืนยิ้มอยู่ใช่เหมือนยืนได้ตั้งนานแล้ว6ยัสซิ่งดาเมจครับยืนดูผมหมาเขากัดฟันครับมองกลับไปที่คุณครับมีโอกาสอ่า
บันไดโอ้ไม่สิเขามีท่านี้อยู่นี่ว่าเขาจะใช้เป็นแครี่ครับแครี่โอ้มันจะลดดาเมจไปได้1ที10ลดลงไป1ดาเมจครับเมื่อกี้ป้องกันของโอเคนะเพราะมันเป็นคริติคอลฮิตก็ผมตี6บวก1อย่างเงี้ยใช่มั้ยสรุปมันคือได้6บวก1ใช่มั้ยคริติคอลเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนข้างหลังอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ข้างหน้าเพราะว่าเป็นนอร์มอลเพราะงั้นเป็นแค่6จะเหลือ5ดาเมจครับแล้วก็เขาใช้รีแอคชั่นไปแล้วครับในการป้องกันคุณเมื่อกี้นี้โอเคหลังจากตีเสร็จถ้าเป็นโมบายมันต้องเดินได้แล้วใช่มั้ยครับมันจะไม่โดนใช่ครับผมไม่โดน OA แน่นอนไม่ว่าเขาจะมีหรือไม่มีรีแอคชั่นก็ตามคราวนี้คุณก็เดินฟรีจากเขาเลยครับมีโอกาส1ที่มันยากไปหมดเลยวะคุณเห็นตอนนี้แบบสนามล็อกแล้วติดไปหมดมากครับผมอยู่ตรงนี้ครับติดไปหมดโอ้โหหันมาหลังชิดครับกับรินดาที่ตัวเหมือนว่าตอนนี้กำลังมองสถานการณ์ที่ลุกเป็นไฟอยู่ครับทำอะไรต่อครับเรื่องการยังมีโบนัสนี่ใช่ไหมใช่แล้วครับเอาลูบี้กับเข้ามาตีไพเรตกับทันใช่ครับลูบี้รับคำสั่งของคุณครับก่อนที่จะพุ่งตรงเข้าไปครับแล้วก็เขาจะได้ move เกิน10ฟีตนะครับจะได้เบนิฟิตของชาร์จด้วยนะครับโอเคจะเป็นมอแอทแทคโอ้ว12ทูฮิตไม่โดนครับโอ้โหมันจะเจาะจริงๆเพื่อนน้อยเลยลูกกับบอสแล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องไปไล่ลูกน้องเออจริงจบอ่ะจบเทิร์นครับรูบี้พุ่งเข้าไปครับกับมันก็อารวันอยู่กับโอเชียนัสแล้วก็รูบี้ครับรินดาวแล้วรินดาวยิ้มอย่างบ้าคลั่งโอ้ Fighting Spirit ได้ครับสอนมาแบบนี้เหรอ Hit Point เพิ่มอีกให้เป็น8เนาะตอนเนี้ยอ๋อเดี๋ยวนะจะนะเอ๊ะเป็น8เนาะหรือเปล่ามันมี3อยู่แล้วอ่ะมันเป็นมันเป็น Temp Hit Point นะมันจะเป็นแบบไม่นับงั้นเราใส่5เนาะใช่ครับผมใช่เลยเต็มบวกโอเคค่ะเดี๋ยวนะไอ้สามมาจากไหนนะนั่นดีมันมีอยู่แล้วอ่ะรอบที่แล้วน่าจะน่าจะสักอย่างจากครั้งที่แล้วมั้งเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรก็เหมือนรอบที่เราไม่ได้ใส่ทับครับใส่ทับไปเลยครับเทมพิทพอยท์ถ้าเกิดมีอะไรเข้ามามันจะนับอันที่มากที่สุดมันจะไม่สแต็กโอเคงั้นเราใส่ห้าเนาะใช่ครับผมโอเคครับแล้วก็สควีซเดินมาตรงหน้าคุณกับตันไก่ไม่มีหัวมันเดินยังไงนะเดินใช้ Dual Wider ค่ะนี่ฟันมาเลยครับ Advantage ใช่หรือไม่ใช่ครับ23ฮิตครับผมโอ้รู้แล้วพลอย2ทีเลยปะเพราะทีเดียวครับเมื่อกี้คุณใช้ Bonation เพื่อ Fighting Spirit ไปแล้วโอเคอันนี้เบอร์หนึ่งไม่ได้ก็ตายซะโดนไป8ดาเมจครับยังไม่ล้มครับพี่ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย50ป่ะแต่เขาดูจะอึดมากทีเดียวกับปันเรือโจรสลัดคนนี้โอเคยังถึกอยู่สินะจบเทิร์นครับใช่ครับและเป็นเทิร์นของโจฮันครับโจฮันยอมโดน OA ครับจากคนนี้ถอยออกมาก่อนปึ๊บเหมือนเขามาประชุมหมู่แหละโอ้นั่นจะฮิตครับโอ้โหโยฮันลูกเอ้ยโอเคโอเคเข้ามาครับแต่โชคดีที่ไม่ใช่การเจอการกระแทกครับเขาดูจะไม่บาดเจ็บหนักมากไอ้ตอยเธอเข้าไปถนัดสู้กับการใช้กำลังแบบนี้เลยนะเขาจะโยนกรดของเขาไปยังพวกจอนสลัดนั้นครับนี่เอโออีเข้ามาแล้วสิบสี่ฮิตครับไปเลย6แอซิดดาเมจใส่คนนี้ครับกรดของมันเขาละลายคนนี้ไปครับแล้วก็ระเบิดไปใส่ฮอปกอบลิ้นข้างหน้ามันด้วยครับอีก6ดาเมจครับวะจบเทิร์นของเขาเท่านี้ครับจากที่โยนขวดกรดไปแล้วก็โอ้เดี๋ยวก่อนตอนนี้มันเป็นพาเดกับตันนี่หว่าเดี๋ยวงั้นเขาต้องมาใช่เขายืนอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันดีกว่าไม่เข้าไปวงตรงนั้นอ้าวก็เป็นเทิร์นของไพเรตกัปตันต่อครับไพเรตกัปตันล็อกเรสซอนเขาขึ้นมาครับไอ้พวกนี้ก็จะให้แกได้เห็นเองว่าทำไมก็ถึงเป็นกัปตันองดูโจรสลัดมันจะใช้ Whirlwind Attack ครับทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาต้องทอยเป็น Dex Saving Throw มาเลยครับอันนี้เขายกดาบหมุนฟันไปรอบๆราวกับพายุครับรอบๆมาถึง3คนใช่ไหมครับ3คนตรงไหนครับรินดาวรินดาว5ผ่านครับรูบี้
ดูบี้จะได้บวก2จากแพมบอลแต่ไม่ผ่านครับอ๋อก็โอเชียนัสจะได้แอดวานเทจด้วยโอ้ไม่ผ่านก็สุดรออย่าเพิ่งนั่นจะเป็นมันตายแน่นอนว่ะ13 slashing damage ครับลินดาจะโดนไปแค่6 slashing damage สุดรออย่าเพิ่งตายพอยก่อนนะโอ้ชิตตายป่ะหมาโดนไป13ครับเดี๋ยวลบเลือดให้แล้วก็โอเคนัสจะโดนไป6ดาเมจครับเพราะว่าเป็นบาบาเรียนที่เรดอยู่หลอกกูเกือบตายมึงไม่ห่วงกูเลยเหรอฉันไม่ให้สุดหลอกคนนั้นตายแน่นอนหัวทำอะไรอยู่รีบจัดการมันเร็วเข้าไม่ดีนะครับสั่งรู้เลยมันจะใช้บันไดชั่นครับยูด็อกแอทแทคแล้วก็ครั้งนี้เขาเลือกเป็นไพเรตโบซันกับไพเรตเฟิร์สเมทครับจะโจมตีใส่ซิโลเวียแล้วก็โจฮานดอกทองจริงๆครับมาเลยครับโบซันจะโยนตะขอใส่คุณครับแปดทูฮิตไม่โดนครับไม่มีวันซะหรอกก็ไพเรตเฟิร์สเมทมันจะพุ่งเข้ามาหาโจฮานแล้วโจมตีครับไพเรตเฟิร์สเมทฮึบคัตลาสไม่โดนเหมือนกันครับดูแบบว่าโจฮานจะยกมือขึ้นมาแล้วก็กั้นมนบางอย่างขึ้นมาครับป้องกันเขาไว้ได้สลองกับเทิร์นของซิโลเวียต่อครับยังไงดีล่ะออกมาฮะโนโนเอฮะได้ครับคุณถอยออกมาครับขณะที่เขายกดาบขึ้นมาฟันซ้ำลงไปที่คุณครับเจ็ดทูฮิตไม่โดนครับเรียนการฟันใหม่นะเอาล่ะได้เวลาชำระแขนจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเอาไปก่อนบ้าป่ะมายซิลเวอร์ฮะมายซิลเวอร์มาเลยครับใส่คนไหนนี่วิศาสตร์ไพเรตวิศาสตร์คนไหนนะครับวิศาสตร์ใช่ไหมใช่ที่มีคนสิกันอยู่นะมันจะอ่าฮ่าอินเซฟอย่างนั้นเหรอหวานหมูก็ลองดูเขาได้25ครับโอ้โหใครที่คุณส่งคลื่นจิตเข้าไปจู่โจมครับคุณขยับมือไปมารวดเป็นอักษรป้องกันเอาไว้ได้ครับแล้วก็คุณมีเมตาเมจิกควิกเคนนิ่งสเปลนะคุณสามารถควิกเคนนิ่งสเปลใดๆก็ได้ของคุณมาใช้ตอนนี้ก็จะใช้แคนทริปไปได้ด้วยบนแอคชั่นครับเอาฮะไม่ชอบหน้าฮะจะใช้เวทอะไรครับเล่นก่อนไม่ชอบได้เลยโอเคงั้นขอเป็นอะไรดีล่ะขอเป็นแมจิกหรือทรายฮะได้ครับผมเลเวลอะไรครับเลเวลโอ้1ฮะได้ครับผมยิงเข้าไปเลยครับเมจิกมิสไซล์โอเคเราสล็อตไปอีกหนึ่งนั่นจะเป็นโอ้ใช่เป็นนี้ดีกว่าคิดว่าแกใช่เป็นคนเดียวเหรอจ้าชิวครับผมกันเมฆขึ้นมาแก๊งๆๆ ตั้งรับเมจิกมิสไซล์ของคุณเอาไว้ครับไม่รู้มีของกันจบเธอนะโอเคแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นเมจิกมิสไซล์เดี๋ยวนะSorcery Point เดี๋ยวผมลบก่อน Sorcery Point เอ๊ะมันต้องมี Total 4สิจะเหลือ2แต้มนะครับแล้วก็ Magic Missile อีกจะเหลือสล็อต1อีก1สล็อตครับแล้วจะเป็นเทิร์นของ Pirate Bosun เฮ้ยมันหมุนฮุกของเขาไปมาครับปุ๊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 บแล้วก็ครั้งนี้มันโยนพุ่งจับไปที่ Silvia อีกทีนึงไม่ยอมแพ้ครับในการจับคุณ8 2 hit อีกแล้วอะไรเนี่ยทอย8 2 hit มา3รอบติดแล้วนะมันฟิกป่ะครับเนี่ย
เออนั่นน่ะดิพุ่งเข้าไปครับแต่ดูเหมือนจะไม่โดนครับเนี่ยนะบักอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยลองทอยดีสิก็ไม่ดีนะแสดงว่าดวงแล้วล่ะใช่ไหมและเป็นเฟรย่าครับตายคุณแล้วเฟรย่าเห็นกันนะอ๋อใช่คนแบบเบียดอยู่ตรงบันไดตรงนี้ครับสองตัวเลยก็ประตูข้างๆเปิดอยู่ก็เดินข้ามเพราะว่าทุกคนยืนบังแล้วก็ปิดประตูแบบได้เดินขึ้นไปเลยไหมครับเดินขึ้นมาครับมาตาเอรินเดลอยู่ข้างบนหันไปยิ้มแล้วก็ใช้ชื่ออะไรวะ Channel Divinity ของ Tempest Destructive Warp จะใช้กับอะไรครับมันใช้กับใส่กับตัวเองเนี่ยใช่ป่ะไม่นะมันคือการที่คุณต้องได้สเปลหรือใช้ท่าที่มีดาเมจก่อนแล้วคุณค่อยใช้รีแอคชั่นเพื่อชาร์จไปตรงนั้นเลยนะคือมันเป็นท่าใช้บัฟพวกเวทโจมตีนะมันไม่ใช่ใช้เฉยๆเปล่าๆเพราะไม่มีดาเมจในตัวเองโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอันเนสทีบราสใช่ๆงั้นสวัสดีครับไพเรทกัปตันผมขออนุญาตทำอะไรครับใช้อาวุธWarhammer ครับได้ครับแล้วก็เพราะว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่มันค่อนข้างจะมีของบังเยอะมากๆนั่นจะทำให้คุณโจมตีเขาเป็นquarter cover นะครับทอยมาเลยมีเพื่อนบังแล้วก็มีพวกพื้นที่บังไว้อยู่นั่นจะไม่ฮิตครับเฟรย่าเขายกเกรซซอร์ขึ้นมากันคุณเอาไว้ได้ครับเสร็จแล้วจบเทิร์นครับและเป็นเทิร์นของ Pirate First Mate มันจะโจมตีใส่โยฮันต่อครับไม่โดนแต่ครั้งที่2โดนแล้วครับ4 slashing แล้วก็ขณะที่โยฮันเตรียมจะปาขวดของต่อไปลงมาครับเขาโดนปลดโอ้เข็มขัดใส่อัลเคมีเวพอนของเขาลงไปครับแล้วเจ้านี้ก็แบบแย่งเข็มขัดอัลเคมีของโยฮันเอ๊Oh my god อะไรเปิดเพจของที่ดีที่สุดอีโจนและเป็นโจนบัณฑิตพวกนี้ครับวิ่งขึ้นมาครับล้อมเอาไว้ไอ้โห้ไอ้โห้เอ้มันตะโกนเสียงดังครับพุ่งชาร์จกันเข้ามาครับปุ๊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 บอันนี้จะพุ่งมาตรงนี้อันนี้พุ่งมาตรงนี้ฟึบ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 แล้วก็จะเป็นการโจมตีพร้อมกันครับครั้งหนึ่งไปที่ซิโลเวียแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมาที่ลิโอกาดครับซิโลเวีย9 to hit ลิโอกาด9 to hit ครับไม่โดนครับก็โยฮันจะโดน2ทีเป็น4กับ7 to hit ครับไม่โดนครับลินดาวจะโดน1ครั้งเป็น22 to hit ครับเอาเลยเป็น5 slashing damage ครับริงดาวโอเคครับตัวสร้างเรื่องกูสาหนีมากูดูประกบแล้วโอ้แล้วเชมโพลารี่ hit points นี่ก็คือหายไปเลยเนาะหรือว่าต้องการใช้อีกหายแล้วหายเลยหายก่อนแล้วก็เวลาโดนเลือดเวลาเลือดเข้าเลือดมันจะโดน temporary hit point ก่อนนะอย่างตอนนี้ก็คือกูโดนไปเลยครับ5 hit point เลือดโอเคค่ะเลือดเต็มปกติก็จะไม่หายแต่ว่าเทมก็จะหายไปเลยเข้าใจแล้วครับโอเคครับเป็นโอเชียนัสครับแล้วก็1เทิร์นครับเทิร์นอินิชิเอทที่20ครับจะเป็นเวเลนแอคชั่นของไพเรตกัปตันก่อนครับเอาเหมือนว่าข้าจะถูกตัวโทษมากไปแล้วสินะได้โหนคุณเห็นมันถือสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมาครับไอ้พวกนักบวชของลัสบอกว่าไอ้นี่จะช่วยข้าได้งั้นมาดูกันดีกว่ามันจะทำอะไรได้แล้วมันก็ดื่มยาบางอย่างเข้าไปครับโอ้ยก่อนที่เขาจะคำรามเสียงดังลั่นออกมาแล้วคุณเห็นว่าในตอนที่เขาคำรามนั่นออกมาโอเคเฟิร์นฮิตพอยต์31ฮิตพอยต์แล้วก็บ้าคุณนี่ตีไปไม่มีผลเลยคุณเห็นเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่มีผลครับเขาก็ยังเลือดลดลงมาเยอะอยู่ครับ
ด้วยอาการบาดเจ็บของเขาค่อยๆฟื้นมาแต่ไม่ฟื้นหมดแต่คุณเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมือของเขาข้างซ้ายมันเริ่มมีเสียงปรีฉี่ขึ้นมาครับมันเริ่มมีเกล็ดเหมือนกับเกล็ดปลาค่อยๆคลืบคลานขึ้นมาที่แขนซ้ายของเขาขณะที่มันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นราวกับเรี่ยวแรงเขาเพิ่มขึ้นมหาศาลก็ให้เรกกับตันจะโอเคสตริงจะเพิ่มเป็น20จากนี้20เลยเหรอโหนี่สินะนี่สินะพลังที่พวกมันบอกเอาไว้เจียนัสก็ชักเรดไทเดนขอแทงเข้าไปซ้ำต่อสับปะรดจากความมืดกลับไปซะแทงเรกเลส2ครั้งฮิตฮิตโอ้โหเอ่งชิบหายเลยวะสุดรอดเบอร์เซอร์เกอร์มันเก่งนะแต่ดรอปแบ็กมันก็แรงมากเลยใช่ดรอปแบ็กมันแรงถ้ามันเจอคนเก่งกว่าสู้บ่อยไม่ได้นะเก่งตอนไม่ต้องสู้เยอะ17ดาเมจครับโอ๊ตไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณเห็นเขาแทงเข้าไปแต่ดูเหมือนว่ามีเสียงแกรกๆดังขึ้นมาครับหอกของเขาแทงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โดนเข้าไป8 piercing damage เท่านั้นครับดูเหมือนว่าอาวุธธรรมดาทั่วไปจะเริ่มแทงผิวหนังกับตันคนนี้ไม่เข้าแล้วครับและฮอบกอบลินที่เหลืออยู่2ตัวครับมันตั้งformation อยู่ตรงนี้ครับยิงธนูเข้าใส่มันจะกีธนูเข้าใส่รินดาวครับที่ดูค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่21กับ17 2 hit ครับโดนทั้ง2ลูกเลยครับโดน100ครับเป็น100 2 piercing กับ5 piercing damage ครับแล้วก็ด้วยเทรดของ Hobgoblin 2ตัวนั้นครับมาเชี่ยวแอดออฟไม่ได้ครับไม่มีฮอบกอบลินติดตัวคุณอยู่จะไม่โดน2 D6 ดาเมจ2ครั้งโอ้โหไม่ได้ครับใช่ๆต้องมีฮอบกอบลินติดอยู่เพราะงั้นโชคดีครับทำใช่จะเป็นฮีโร่ของการต่อสู้ครั้งนี้โดนไปแค่7 piercing damage นะครับลินดาวเบาๆเกย่าค่ะฮีโร่เกย่าจริงไม่โดนจังแอกใช่ครับทุกคนกำลังรอ AOE จากเฟรย่าอยู่ขยับไม่ได้ครับมีคนบังทางผมอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บเดียวดิไอรินดาวมันมองไปรอบๆครับนี่แหละกายของข้าแล้วมันเริ่มขยับมือกับเตรียมจะไล่เวทบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ครั้งนี้มันเล็งไปที่นี่กำลังการมันจะประลองกับนักเวทครับด้วยความคับแค้นในฐานะวิชาชีพรับไปซะสายฟ้าต้องซับมันจะได้ Wishbone Level 2ครับ15 to hit ไอ้คิดว่าใช่ได้คนเดียวเหรอจะชิลหรือเปล่าครับซิโลเบียหรือว่าจะทำอะไรไหมชิลครับได้ครับถ้าไม่ชิลเมื่อกี้ก็จะโดนไปเมื่อกี้จะโดนไป5 Lightning ครับแต่คุณชิลปลอดภัยครับผมซิโลเบียมาสลอกดี20มาเลยครับดูว่าไวเมจิกเซิร์ฟไหมเซิร์ฟไหมนะไม่เซิร์ฟก็17เองไม่เซิร์ฟครับต้องได้1ถึงจะเซิร์ฟมีดอกครับนี่มันกระทืบเท้าครับด้วยความหงุดหงิดแล้วก็คุณเห็นมันวิ่งขึ้นดาดฟ้าไปแล้วครับตอนนี้ตึก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 หนีขึ้นไปข้างบนดีกว่าตึก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 แค่ไหนแล้วที่ฉันไม่เอาโฮเพอร์ซันมาหนังบ้าเป็นเรียวกาดครับตาคุณแล้วครับผมใช้แอคชั่นครับเป็นการไล่จัมป์ใส่ตัวเองได้เลยครับเรียวกาดโดดไปหักมันแล้วผมโดดขึ้นไปบนเนี้ยได้เลยครับนั่นถึงแน่นอนครับถ้าคุณไล่จัมป์โอ้ยแล้วก็เดี๋ยวผมวางโทเค็นคุณไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้เห็นได้ครับด้านล่างคุณกระโดดขึ้นมาครับในตอนนั้นไอ้มันฟันเข้าไปที่คุณครับ2คนเลยตอนที่คุณ2คนเลยบ่นั่นจะเป็น19และ5 to hit ครับโดนคนเดียวครับโดนคนบนอก slashing damage เท่านั้นครับมีโอกาสดาบฟันเฉือนผ่านตัวคุณเข้าไปครับแต่ว่ายังพอสู้ได้อยู่ครับตอนนี้คืออยู่ในโพสิชันที่ปลอดภัยแล้วครับแล้วก็รูบี้ยังคำรามอยู่ข้างล่างครับ
เหลือโบนัสใช่ไหมใช่ครับเหลือโบนัสนะครับนะครับมาไรเวทหรือว่าสั่งอูบี้ได้ครับดีจี สั่งรูบี้ครับให้ถ้าสมมุติว่าเราวิ่งผ่านคนอื่นอย่างเงี้ยเราจะโดน OA ใช่ไหมใช่ครับถ้าคุณวิ่งผ่านรูบี้วิ่งผ่านก็จะโดน OA แต่ว่าไอ้สองข้างบนเนี่ยจะ OA ไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน OA ไปแล้วให้รูบี้ถ้าไม่ดิสเซนเกตเนี่ยกูโดนหนักแน่นอนเลยอะให้ดิสเซนเกตก่อนครับได้ครับผมไปไหนครับซีมีสปีด40 1 2 3 4 5 6 7ให้ขึ้นไปอีกฟากนึงเลยครับขึ้นมาบนเนี้ยได้ครับรูบี้วิ่งฟังเสียงผิวปากของคุณครับวิ่งฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับผ่านไปแล้วก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับพุ่งเข้าประชิดตัวพ่อมดคนนั้นครับไอ้มันดูตกใจครับจู่ๆก็โดนหมาพุ่งเข้ามาประชิดตัวแล้วเราสามารถใช้ได้ไหมเพราะมันใช้ได้แค่เอามันดิสเกตไปแล้วเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วครับหมดเทิร์นแล้วครับแต่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้มันดิสเกตไปเลยวิ่งโดยไม่โดน OA ประมาณ7รอบครับอุ้มมากดิสเกตเมื่อกี้ใช่วิ่งอีกฟาดตาคุณแล้วครับผักหรือถีบคนนี่ใช้อะไรคะใช้เป็นแอทเลติกเช็คครับในการโชฟเขาแล้วมันจะเป็นโบนัสแอคชั่นหรือเป็นรีแอคชั่นหรือเป็นแอคชั่นเป็นแอคชั่นครับผมอู้แอคชั่นเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยอย่าทีบวนนะแล้วดึงเหรอคะดึงก็แอคชั่นใช่ไหมดึงแอคชั่นครับถ้าเกิดเขาไม่วิลลิ่งแล้วถ้าเขาวิลลิ่งล่ะถ้าเขาวิลลิ่งก็เป็นแค่ไปแค่ใช้มูฟของคุณ2เท่าเฉยๆครับแล้วก็จะใช้รีแอคชั่นของเขาด้วยงั้นเดินมาตรงนี้แล้วบอกให้อีลุงไปยืนที่อื่นไปไหมได้ครับคุณต้องแบบลากเขามานะอ๋อๆไม่ใช่เฟย่าสินะคือคุณไปทางไหนแล้วเขาจะลากโดนลากไปทางนั้นด้วยนะหมายถึงว่าจะลากให้เขาออกจากทางนะเพราะที่เขายืนตรงนี้มันอันตรายสุดๆได้ครับได้ครับเขาวิลลิ่งแน่นอนครับไปคุณพาไปตรงไหนครับไปไปยืนข้างๆในเนี้ยน่าจะไปได้แค่นั้นแหละได้ครับถ้าจะใช้อีก10ฟีต10สปีดของคุณครับแต่พอคุณย้ายไปตรงนั้นเขาจะโดน OA 3รอบครับโอ้ my god โอ้ยเหี้ยโดน1ครั้งครับสลอกกูเห็นเขามันฟันเข้าไปครับได้ยินเสียงแกรกแล้วก็คุณเห็นสีหน้าของโยฮันดูจะเริ่มกังวลขึ้นมาเขาไม่ได้ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บอะไรออกมาแต่แล้วเขาก็มีบาดแผลมันแต่นิดเดียวแต่คุณก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กแล้วก็พวกจอสันดูเริ่มแบบตกเริ่มแบบประหลาดใจแล้วว่าทำไมฟันโยฮันไม่โดนเรามูฟได้อีกนิดนึงไหมคะเหลืออีกนิดนึงไหมได้ครับไม่ยืนตรงนี้แล้วก็สปีดอีกค่ะ fighting spirit ถ้าคุณมาตรงนั้นงั้นกัปตันจะโอเอคุณเลยครับโอ้ยงั้นไม่เอาเปลี่ยนใจ fighting spirit อีกรอบได้ครับทำอะไรต่อครับตีอีนี่ก่อนเลยโอกาสตายเยอะกว่าได้เลยนี่แหละเมื่อกี้คือเห็นเหมือนคิกกูอ่ะอันเนาะโอ้ไม่ใช่คิกอีนี่ค่ะอ๋อโอเคครับนี่คิดกับผมเป็นแอดวานเทจ4 slashing damage ครับน่าเสียดายคุณดาเมจ5 temp hit point ครับเพิ่มความอึดเข้าไปอีกนิดนึงครับปรินดาวโอเคครับจบเทิร์นนะและเป็นโยฮันครับเขาโดนแย่งเอาอุปกรณ์อัลเคมีของเขาไปแล้วครับจะใช้ปากรดให้กับพวกคุณไม่ได้แล้วเขายังมีสเปลอีกนิดหน่อยมีสเปลอะไรบ้างวะไหนดูสิสายอัลเคมิสต์เขาได้โอเคใช่ใช่แย่แล้วสิเขาไม่ถนัดเท่าไหร่กับเรื่องพวกนี้ซะด้วยแล้วก็คุณเห็นว่าเขามองสถานการณ์รอบๆแล้วก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะเขาชี้ไปยังไพเรตข้างหน้าแล้วก็เริ่มไล่เวทบางอย่างแล้วก็จะแคสเป็น Ray of Sickness ครับ
โอ้แต่มันเป็นระยะประชิดจะเป็น disadvantage ครับแต่เขาต้องลุ้นแล้วล่ะฮึบ Ray of Sickness จะละนั่นจะเป็น16 to hit โดนครับ yes เราเห็นเป็นลำแสงสีดำพุ่งเข้าใส่ Pirate ข้างหน้าครับมันส่งเสียง ร้องดันออกมาแล้วก็โดนไป12 Poison Damage ครับเมื่อคุณเห็นลำแสงสีดำมันพุ่งเข้าไปที่แขนของมันแล้วแขนข้างนั้นก็เริ่มแบบเหมือนกับเน่าเปื่อยผุพองเหมือนกับมีอาการหนองเน่าเฟะไหลออกมาจากแขนของเขาครับงี้สิลุงก็แต่ว่ามันสะบัดมือด้วยความเจ็บปวดแต่อาการไม่ลุกลามเท่าไหร่ครับเขาจะไม่โดน poison condition จะเป็น pirate กัปตันครับน่ารำคาญน่ารำคาญเขาจะใช้ bonus action ก่อนครับเขาจะใช้ hush thief oceanus ให้ล่วงลงไปครับ why ไม่ได้ใช้ bonus action thief ไม่ได้เฮ้ยเสียงแรงนะอันเนี้ยเสียงแรงนะเลือกสักคนจริงๆแล้วให้มันร่วมไปเลยก็ได้นะคือมันน่าจะอยู่ในน้ำดีกว่าบนบก13แล้วก็เขาจะต้องสเตรทแอทเลติกสู้แอทเลติกของเขาคือ5เหมือนกันแต่จะได้แอดวานเทจเพราะว่าเรทอยู่นั่นจะเป็น16ครับเขาโดนถีบเข้าไปครับรอดครับแล้วด้วยความเกรี้ยวกราดมันเริ่มหมุนตัวฟันดังกราดเกรี้ยวครับจะฟันใส่โอเชียนัส2ทีแล้วก็รินดาวทีหนึ่งครับมาเลยจ้ะโอ้โหฮิตครับสลอกกูตายแล้วมั้งสลอกกูตายโอเชียนัสละเชื่อเลือดเหลือ1ครับผมเหลือ1พอดีเป๊ะเพราะว่าเป็นบาบาเรียนครับก็เลยรอดเออเราโดนเท่าไหร่ทั้งหมดออกมาครับแล้วก็รินดาวจะโดนฟันเข้าไปด้วยเหมือนกันครับทีหนึ่งโอ้10ทูฮิตไม่โดนครับดีเราดูแย่มากๆครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตันมองไปรอบๆครับด้วยความเกรี้ยวกราดจัดการพวกมันซะจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้ข้าสายจัดการมันแล้วเขาก็เดี๋ยวนะเฟรนซี่เฟรนซี่เดี๋ยวนะตอนจบเทิร์นของเขาจะ1อ๋อผมต้องถอยไปดีแปดดีกว่าเพื่อกำหนดทิศทางโอเคเรื่องความคุ้มคลั่งครับเขาพุ่งกระโจนขึ้นไปทางตรงนี่ครับหลังจากจบเทิร์นดูเหมือนกับว่าเขาเริ่มคลั่งแล้วก็เริ่มขยับตัวไปเหมือนกับโจมตีใส่ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวอย่างไม่คิดแล้วก็เป็นซิโลเวียครับดิสเกชง่ายครับผมปึ๊บโอเอไม่ได้ครับถอยไปเลย1 2 3 4 5เฮ้ยจะมาทำไมเราตัดจะพื้นไปรีบขึ้นไปล่ะซิโลเวียจริงๆก็โดนโฟกัสซะดิก็เห็นว่าพวกนี้ก็พอเห็นว่าคุณขึ้นมาครับได้ถึงตรงนี้สปีดจะหมดแต่คุณสามารถ Quickening Spell ได้อีกรอบหนึ่งครับจะเป็นครั้งสุดท้ายสามารถอะไรนะครับโอเคอย่างนี้ก็จบเทิร์นเลยไหมครับซิโลเวียโอ้โอเคหรือว่าคุณอยากจ่ายTie of Chaosเพื่อรีชาร์จ Sorcery Point ไหมครับนิดนึงครับคือตอนนี้อยากรู้ว่า Sorcery Point เหลือ2แต้มครับผมอ๋อแล้วอีช่องขวามันคืออะไรเหรอครับเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อเอ๊ะทำไมมันมี Sorcery Point 2อันน่าจะ3เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมใช้แค่ช่องซ้ายก็แล้วกันทำไมมี2อันวะมันบอกคาร์รีซอร์ทกับอัลเตอร์รีซอร์ทงงโอเคอัลเตอร์รีซอร์ทก็ลบไปเลยจะเป็นแค่ซอร์เซอรี่พอยต์อันเดียวโอเคครับโอเคสักครู่นะครับโอเคไม่เป็นไร
เอ็นเทิร์นครับจบครับได้ครับแล้วคุณก็เห็นว่าไพเรตโบซันครับมาถึงจุดนี้ครับเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป้าหมายครับเอาฮุกพุ่งไปหารินดาวแทนครับแฮ่คริติคอลครับโอ้ my god โอ้น่าเกลียดมากแต่มันไม่มีดาเมจครับฮุกมันจะเป็นแกปเปอร์ครับจับได้แล้วกัปตันโชคดีนะเนี่ยที่มันคริติคอลกับฮุกแต่คุณจะโดนเขาจับเอาไว้ครับแล้วก็บนแอคชั่นครับเขาจะดึงคุณเข้ามาหาเขาครับกระชากผ่านลงมาเลยกระชากสู้ได้ไหมอ๋อใช่คุณต้องทอยเป็นแอตเลติกสู้กับเขาอ๋อเป็นสเตรนท์เซฟดีกว่าสเตรนท์เซฟวิ่งโทรมาครับ DC 13โอ้โหคิวเลยวันนี้ DC 13มาอยู่แล้วป่ะแล้วลากผ่านยูฮันไม่ผ่านครับขับเหลือเชื่อเลยวะอ่าช่วยด้วยทามหัวยูฮันคุณโดนกระชากไม่มีกระปิ้งคู่บังแอนพุ่งขึ้นมาจับแขนคุณไว้แล้วคุณโดนกระชากดึงเข้าไปหาเขากับด้วยริวนั่นจะจบเทิร์นของเขาเท่านี้ครับแล้วก็คุณจะโดนแกรปเปอร์อยู่ครับไม่สามารถมูฟไปไหนได้ครับปิงดาวกูถามจริงของยาแน่กูบอกเลยเป็นไงล่ะของเฟียาเดินมาแน่เฟียาเดินขึ้นมาทีเดินมาอยู่หน้าไพเรตกัปตันครับแล้วก็ขอใช้Channel Divinityตัว Destructive Valve ใส่ Thunder Wave ครับได้ครับจะได้เป็น Thunder Wave นะครับโอ้ Thunder Wave ตรงนี้เหรอจะโดนโยฮันไปด้วยกับริงดาวด้วยจะยังได้อยู่หรือเปล่ามันเป็น5คิวไม่ใช่เหรออะไรนะเดี๋ยวนะมันเป็น5คิวไม่ใช่หรือ Destructive เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนจะได้ว่ามันไกลกว่านั้นนะ Thunder Wave ไหนดูสิ15คิวใช่ครับเพราะงั้นก็5คิวคือเท่านี้นะอ๋อมันคือ3คูณ3ช่องนะโดนไปเลยโดนเอาอีกฝั่งป่ะอีกฝั่งมั้ยแต่แล้วแต่ได้นี่ก็ไล่ให้มันออกทางขวามันหน่อยไม่ได้หรอให้มันลงเลยอ๋อใช่พอจะทางนี้ได้อยู่ก็ไล่ขวาไปครับฮะไล่ประมาณนั้นครับตรงนี้นะครับได้ครับจัดไป Thunder Wave จะเก็บชัตเตอร์ไว้ก่อนสินะนั่นจะเป็นชัตเตอร์บนเรือมันจะพังไหมอ๋อมันสับมันกำหนดเป็นคิวได้นะเพราะงั้นมันสามารถไม่ให้โดนพื้นที่เรือได้เพราะอยู่บนดาดฟ้าไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็น16 Thunder Damage Full ครับจาก Shadow Divinity บัณฑิตจะโดนไปคอนเซฟก่อนผ่านครับทั้งคู่โดนไปแค่8 Thunder Damage ครับโอ้แต่คนนี้ที่โดนซิกเรก่อนหน้านี้ร่างกระโจนตกลงไปในน้ำเรียบร้องครับกลุ่มและกัปตันจะโดนไปคอนเช็คไหนดูซิ6ครับ16ดาเมจเต็มๆครับพุ่งเข้าไปกระแทกเขาใส่โอ้เดี๋ยวก่อนนะเขามีนี่ดีกว่าเขามีสิ่งนี้ครับผมลืมไปเลยเขามี C leg ครับ ability ที่ทำให้เขา knock prone หรือว่าโดน push จากตำแหน่งเขาจะเป็น advantage แปลว่าเขาจะโดนเขาจะได้20ครับเมื่อกี้นี้เพราะว่า ability นี้มัน push เขาออกไปด้วยขอลงก็จะเก่งได้นะที่ไม่ใช่ shatter อยากจะเก็บ slot 2ไว้ฮิลแต่นั่นแหละฮะแต่มันก็ไอ้นี่ดีไหมฮะมันก็โดน8 damage อยู่ดีใช่ครับโดน8ดาเมจอยู่ดีค่อนข้างจะเจ็บเต็มๆครับนักเวทเน่แล้วมันก็ชักดาบขึ้นมาครับมองไปที่คุณด้วยความเกรี้ยวกราดครับเฟรย่าจบตีมาดิจบตีมาดิจบเทิร์นนะครับจบเทิร์นและเป็นเทิร์นของ Pirate First Mate ครับ Pirate First Mate จะฟันไปโจมตีไปที่โจฮานต่อเลยครับเฮ้ยโดนแค่ครั้งเดียวครับslashing ไม่มีอะไรให้ดูดแล้วเขาค่อนข้างจะแย่แล้วครับแล้วก็เลือดลดลงต่ำกว่าคืนแล้วพองั้นคุณเห็นว่าตอนนั้นครับภาพมายาเขาเริ่มค่อยๆเลือนออกไปครับคนได้ยินเสียงร้องออกมาจากผู้จอสลัดเมื่อเห็นสเกเลตันตัวหนึ่งครับยืนอยู่ตรงนั้นครับพร้อมกับเสียงโวยวายจากรอบๆบริเวณนี้แม้แต่เชียนัสก็พังงะไปด้วยเหมือนกันและเป็นบัณฑิตพวกนี้มันพุ่งมาล้อมคุณไว้เลยครับเฟรย่าตามคำสั่งของกัปตันแทงเข้าไปสกิปิต้า6กับ22ทูฮิตครับ22โดนครับจะ6 slashing damage ครั้งหนึ่งครับแล้วก็
แล้วก็ใช้ reaction ค่ะได้ครับเป็น reaction จะเป็น Warp of Storm ครับนี่ครับ Wrath of the Storm 2d8 เนาะเขาจะต้องเด็กเซฟก่อนผ่านมาเลยไม่ผ่านครับนั่นจะฆ่าเขาทันทีครับสายฟ้าเล่นระเบิดเข้าใส่ตัวของเขาเต็มๆครับก่อนที่เสียงท่อกรามจบลงกาแกคาเบนิสแล้วมันก็วิ่งเข้ามาหาเฟรย่าครับแทนคนที่ล้มกรุดๆตามบันไดลงไปฟันเข้าไป8ทูฮิตน่าจะไม่โดนไม่โดนโอเชียนัสเขาล่อแร่มากๆครับแต่เขายังไม่ปล่อยดาบจากไทเดนของเขาครับแทงเข้าไปเป็นแอดวานเทจโอ้โดนแค่ครั้งเดียวครับน่าจะเป็น8 piercing damage เหลือ4เท่านั้นดูเหมือนเขาจะเริ่มหมดแรงแล้วครับตอนนี้ดูสภาพร่อแร่มากและฮอปกับลิ้นไม่นัดที่ละฮอปกับลิ้น2ตัวนี้ครับ เห็นริงดาวอยู่ตรงนั้นครับมองแล้วก็พยักหน้ากันลุมถึงแล้วมันพุ่งเข้ามาเหี้ยดครับยืนอาสาตรงนี้ครับเดี๋ยวนะแล้วก็ฟันใส่คุณครับรินดาวที่ถูกแรปเปอร์ไว้อยู่15ทูฮิตกับฟัมเบอร์ครับและไม่โดนทั้งคู่ครับเพราะว่าคุณมี You of Wielder ครับนั่นจะทำให้คุณ AC เป็น16ครับแกงวอทเป็นจังหวะที่มันฟันเข้ามาคุณหมุนตัวครับพร้อมกับใช้ Battle Axe 2อันในมือกระทั้งฟาดฟันสวนกลับไปครับอย่างสวยงามเป็นไพเรตคนนี้ครับแกมันจะโจมตีใส่รูบี้ให้ตายไปเลยครับด้วยสุดยอดเวทมนต์ของมันตายซะเถอะวิชโบน่าจะเป็นฟัมเบอร์ครับเพราะว่าโดนประชิดอยู่เปรี้ยงไม่กล้าจะไล่แล้วก็โดนรูบี้งับไปที่มือครับสายฟ้าพุ่งไปเฉียดแสลบออกไปครับเรียกโอกาสตาคุณแล้วครับเอายาขวดที่ได้จากโจฮานนะครับโยนใส่โอชินัสได้ไหมโยนไปเลยอ่ะแบบดังเพ้งที่หัวเลยคุณน่าจะต้องวิ่งมาตรงนี้นะเพื่อเทราดลงไปใส่หัวเขาครับจะนับเป็นอะไร เป็นแอคชั่นครับเป็นแอคชั่นเลยเหรอ ใช่การให้ยาคนอื่นยังไงเป็นแอคชั่นแน่นอนโอเคมาตรงนี้ครับขวดน้ำมันส่วนน้ำมนต์ลงไปให้แบบ Final Fantasy ไอยาลงไปเลยครับสัตว์ใส่หูของเขาที่กำลังรอดแร่อยู่ก็เห็นว่ายาของคุณค่อยๆเทเข้าไปบนตัวเขาทอย2ที่4 6 3มาเลยครับว่าจะฮิวเขาได้เท่าไหร่2โอ้ยวันนี้ผมทำเรื่องสุดใช่ครับสัตว์2ที่4 6 3ช่วยแฟนพี่ด้วยน้องออมแฟนมึงเยอะเหลือเกินนะนั่นจะเป็น6 hit point ให้เขาครับเริ่มหายใจคล่องขึ้นมาทีหนึ่งแล้วครับเรียวกันแล้วก็ใช้โบนัสแอคชั่นครับเป็นรูบี้ตีกันมาหมดได้ครับรูบี้จะเขารูบี้เป็นหมาที่ฉลาดครับเขาถอยผ่านพอมดไปแล้วก็กระโจนพุ่งชาร์จมาอีกทีหนึ่งเพื่อกัดมันอุ้ยน่ารักฉลาดเกินอุ้ยฉลาดมากเนี่ยหมาฉันไม่โดนโอเอครับเพราะว่าหมาผมเอมไปเรื่อยอีดอกคิดครับผม10 slashing แล้วก็ชาร์จเข้ามาจะได้อีก5 slashing เป็น15 slashing damage แรงคุยเหมือนคนเลี้ยงเลยอ่ะเก่งเกินมาพี่มาพี่พร้อมกับขย้ำเข้าไปครับใส่เจ้าวิสาคนนี้แล้วก็เจ้าวิสาจะต้องทอยเป็น strength save ไม่อย่างนั้นโอเคมันล้มครับยี่ห้อโคตรมีประโยชน์บีก็เข้าไปจับตัวมันเอาไว้ครับนั่นนั่นเป็นเทิร์นของรินดาวครับจะหลุดจากเชือกนี่แอคชั่นอีกแล้วใช่หรือไม่เอาใช้แอคชั่นครับหรือไม่ก็ฆ่าคนที่กัปเปอร์คุณไว้อยู่ครับเออขออีกรอบนะครับเมื่อกี้ภาษาไทยเบลอขออีกรอบต้องฆ่าอีกหรือว่าฆ่าคนที่กัปเปอร์คุณไว้อยู่ครับโอเคค่ะงั้นขอใช้ซัมติงสักอย่างให้ตัวเองหลุดออกจากเชือกใช้อะไรเซฟคะแอธเลติกมาเลยครับ DC Escape 13ต้องรอดจะเป็นแอคชั่นนะโอ้ย What the fuck bro ไม่ผ่านมานอน นอนไปอาร์คเดียว Are you fucking kidding โอเคนอนไปนอนกูจะฟ้องยากูจะฟ้องยากจะฟ้องยาก Second Win ตัวเองได้นะครับเป็นดาวโอเคใช้โบนัสแอคชั่นอธิษฐาน Second Win ในใจค่ะ
แต่ก็เรียนก็ออกแรงฮึดขึ้นมาทอย 1d10 มาเลยตอนนี้จะเป็นบวก4ครับ 1d10 second win ไหนดูสิโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่ 4d10 มันเป็น 1d10 น่ะแต่ว่ามันจะบวกเลเวลไฟเตอร์คุณเลเวล4ก็จะเป็นบวก4พอเอาลูกแรกละกันก็จะเป็นบวก14 hit point ครับตอนนี้จะกลับมาเลือดเต็มแล้วครับริงดาวโอ้โหเหมือนกันนะจับเทิร์นครับไฟเตอร์มันเป็นตัวยืนเนี่ยค่อนข้างจะยืนได้ดีอยู่แม้แพ้บาบาเรียนเอามาดินไม่ผ่านแกงตายแม่งออกลมหายใจครับแล้วก็โจฮานเขามองสถานการณ์รอบๆครับช่างดูหน้าสิ้นหวังเหลือเกินขอโทษนะคุณผู้หญิงเขาจะดิสังเกตแล้วก็วิ่งออกมาเลยครับเป็นอะเคมิสต์อยู่ไม่ได้แล้วจ้าอ่ะยกนิ้วโป้งให้เลยผ้าหลุดอ่ะผ้าหลุดก็สู้ไม่ได้แล้วอ่ะเกมนี้วิ่งดีออกมาเลยครับแกกลายเป็นโครงกระดูกแกลกออกไปพวกนี้ดูจะตกใจครับแล้วก็ไอเด็กกัปตันครับว้ามันจะฟันเข้าไปที่เฟรย่าครับก่อนทีหนึ่งนั่นจะเป็น17 to hit ครับไม่โดนโอ้ยหล่อยันปากแห้งแล้ว25 to hit ครับโดนครับโดน10 slashing damageแล้วก็รีแอคชั่นยังได้อยู่ไหมฮะหรือยังไม่ถึงเทิร์นตัวเองยังไม่กลับมาครับรีแอคชั่นใช้ไปแล้วได้ครั้งเดียวแล้วก็ไปดูซิเฮ้ยนารมคอนนารมคอนนารมคอนแล้วมันก็วิ่งเข้าไปฟันไซริงดาวครับมาเลยโอ้โหตรงนั้นไม่น่าสลับอารมณ์มากเลยอะทูฮิตครับริงดาว16พอดีครับ9 slashing damage โอ้โหโดนพอดีเชียนัสจะแทงสวนไปครับตอนที่มันถอยออกไปแต่เขาดูจะเกรี้ยวกราดมากมากโอ้ดาวเลือดเยอะ13ไม่โดนแล้วเป็นเทิร์นของซิโลเวียครับเอาละฮะตอนนี้ดูเหมือนข้างล่างจะดูเดือดพอที่จะไม่มีคนขึ้นมาต่างคุณกับเรียกโอกาสที่บนนี้คุณแมนคะแต่สรุปเมื่อกี้เราโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่9 slashing damage ครับโอเคครับอันนี้ต้องชำระฮะไปเลยชิวทัสฮะไปที่ไหนครับอีนั่นนะอีล้มอยู่ฮะ โอ้นั่นจะเป็น15 to hit แต่นั่น hit ครับผมเพราะว่าเขาล้มอยู่ได้เลยฮะโดนซะสีเดเมจขอร้องสีเนโคติกดาเมจครับต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆค่อยๆบีบคอเขาเข้าไปครับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันดูจะเจ็บมากทีเดียวครับทั้งจากหมาที่กัดอยู่แล้วก็มือของกูที่ค่อยๆกัดเขาเข้าไปด้วยมือกัดจะรู้ใครแน่จบเธอนะไพเรตโบซันครับไอทันข้าจะวิกฤตแล้วครับใครมีซอสอะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บซอสออกมาแล้วครับและไพเรตโบซันพอมันดึงคุณเข้ามาได้แล้วครับมันจะดึงฮุกออกมาคุณจะเป็นอิสระแล้วครับครั้งนี้มันจะใช้ฮุกฟาดคุณระยะประชิดแทนครับคริติคอลอีกแล้วครับน่าเกลียดมากนั่นจะเป็น8 piercing damage ครับแทงเข้าไปที่ผ่านกล่องของคุณเข้าไปครับครึ่งก็จะดึงฮุกกลับมาอุ๊ยผิดแต่เป็นเฟรย่าครับเธอของเธอแล้วเคียวูนใส่พี่โอชิเนียครับใช่ครับอุ้ยหล่อเพื่อสัมผัสหน้าอกกันนั้นฟังภาษาเดี๋ยวนะเอลวิชออกไหมไม่ออกครับโอเคก็ได้ยินเขาพูดบางอย่างครับถึงคุณจะฟังไม่ออกก็ตามแต่น่าจะเป็นการขอบคุณละมั้งใช้เลเวล1เนาะฟื้นมา8 hit point ครับอุ้ยกลับมามีชีวิตดีมากดีมากดีมากหลอดเลือดเรามันไม่ลดมันต้องทำยังไงเอ๊ะผมเห็นหลอดเลือดลดแล้วนะ15บางทีลดแล้วลดแล้วอาจจะไปที่ที่เน็ตน่ะของบางคนถ้ามันไม่ไม่ลดก็รีเฟรชจอได้เลยโอเคค่ะจบเทิร์นค่ะเป็นโล่ต่อไปให้พี่อุชิเนะแกโอ้โหเฮ้ยของฉันนั่นน่ะคนนั้นน่ะแล้วก็ไม่ใช่อะไรของฉันค่ะอูขี้เกียจโดน OA อีอ่ะไอเรดเฟิร์สเมดคนนี้จะโจมตีด้วยนี่ก็แล้วกันเฮ้ยมันจะพยายามปลดขวานของคุณออกมาครับ19และ15 to hit โดน1ครั้งครับ นั่นจะเป็น4 slashing damage และทอยเป็น
strength save มาเลยครับ DC 14ถ้าไม่ผ่านคุณอาจจะดรอปขวานและทำไปครั้งที่2โดนครับไม่ผ่านดีครับนั่นแปลว่าครั้งที่2จะฮิตครับเป็น10 slashing damage และ strength save อีกทีนึงครับว่า battle axe อีกอันจะล่วงหรือเปล่าล่วงหมดไม่ล่วงครับจับเอาไว้ได้ครับอันนี้คือบาปนะครับทุกคนอันนี้ผมบอกว่าทำคันแล้วนะครับคาร์มาแล้วคาร์มาอิสเรียลโดนไป14ใช่ไหมอ่อนใช่ครับไม่แต่พวกมึงอ่ะตัวเดียวอ่ะ3คนน่ะเมื่อไหร่จะจบอ่ะข้างบนนะอย่าเพิ่งมันกำลังรุมริงดาวอยู่ครับอย่างรุนแรงตอนนี้อีโมเดี๋ยวกูไปช่วยนะคนหนึ่งมันจะยื่นมือไปข้างหน้าครับมันจะใช้เป็นไม่ฟันคุณแล้วครับดีดาวมันจะ Hell Action ครับเพื่อให้คนต่อไปโจมตีเป็น Advantage ใส่คุณหือสเต็งเซฟสู้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่มีอะไรกันได้ครับขอบคุณคุณอยู่พี่ทนหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็คนไหนนะเป็นบัณฑิตคนนี้ครับจะตรงเข้ามารูบัวนะเรย่าเอาไว้ครับมันลุงกูมึงกระโดดขึ้นไปไง15กับ9ทูฮิตไม่โดนครับเรย่าครับเป็นโอเชียนัสสนุกเดี๋ยวรอเขาจะฟันเขาจะแทงไทรเดนต์ใส่คนข้างหน้าก่อนครับก็คือใส่เฟย่าไม่ใช่ครับใส่คนไม่ตายครับขาดอีกเดียวแล้วก็เรกเลสซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งดีจริงๆที่เรกเลสฮิตครับผมแทงอกเขาเข้าไปแล้วก็วิ่งเหยียบขึ้นมาเตรียมมาช่วยแฟรงค์ให้รินดาวตรงนี้แต่จะเป็นเทิร์นของฮอปกับลินครับดีนะที่ไม่มีกดแฟรงค์ไม่งั้นลินดาวจะโดนแอมเบอร์ทีสพื้นฐานอะไรก็เอาจังหวะนะเป็นฮอปกับลินสองคนนี้ครับยกดาบขึ้นมาฟันไปที่คุณครับรินดาวเอามาเหอะเอามานั่นจะเป็น9ทูฮิตกับ8ทูฮิตไม่โดนเว้ยไม่โดนครับอุ้ยไม่กอดครั้งแรกเป็น14แต่ก็ไม่โดนครับดาบฟาดฟันขึ้นมาแต่เสียงแก๊งๆพอกับประกายไฟเสียสีกันเมื่อขวานของรินดาวสามารถต้านเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องครับและตอนนี้เนื่องจากเข้าราวที่กำหนดแล้วคุณเริ่มเห็นกองเรือที่กำลังบุ้งมาทางนี้แล้วครับนี่จะได้โอเคใช่ผมเกือบไปและนี่จะได้เป็นลูกศรที่ยิงมาจากกองเรือที่กำลังจะมาเทียบท่าครับยิงสนับสนุนเข้ามาก่อนมันจะไปพบกับลิมก็แล้วกันเพื่อจะเชื่อปรากฏโดนลินดาวคนแรกโดนคนในถุงก่อนโดนลินดาวคนแรกนายคะอ๋อไม่โดนเลยครับไม่โดนใครเลยตามนัดจิกเลยวุ้ดตามนัดเลยไม่ใช่ยาครับยาไม่ยิงหรอกส่งจอสัตว์มาไอ้ส่งกะลาสีเรือมาช่วยครับคุณก็ได้ยินเสียงตะโกนครับดังออกมาจากของชายกลางไอ้กลางคนคนหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเป็นคนนำเรือมาไปแสดงวันเห็นว่ากองเรือพิทักษ์น่านทะเลของพวกเราเป็นดีแค่ไหนไปลอยลอกราสีเลยเป็นอีแลนเดอร์ไฟบอลครับหัวหน้าของเราทาวสการ์ดแห่งซาวมาครับที่นำกองเรือนี้มาช่วยจู่โจมกับพวกคุณวู้ฮู้ว้าวยิงให้โดนหน่อยก็ดีนะลุงไปบนกับทหารนะพวกรอยัลลิสก็อย่างนี้แหละพบกับลิ้นจบเทิร์นครับไพเรตวิสัทเด็กอีกแล้วมันจะยอมโดดโอเอแล้วครับรอบนี้รูบี้จะกัดเข้าไปกัดมารูบี้12นั่นจะโอเค12นั่นจะฮิตครับเฮ้ยฮิตเฮ้ย12ฮิตโอเคกินมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะเออจอมเบ้ไม่มี AC เนาะ AC ต่ำอยู่นะโดนครับเจ็บตายแต่มันยังไม่ตายครับด้วยพลังฮึดสุดท้ายครับไอ้หมาเวนดี้มันจะร่ายวิชโบเลเวล2ใส่รูบี้ฮิตครับผมเยี่ยมมากเชี่ยทำหมาได้ลงคอ17 lightning damage ครับ17ตายดาวเลยนะดาวแล้วและใช่ครับรูบี้ล้มครับสิ้นเลยมึงช่วยข้าไอตัวนั้นหน่อยได้ไหมกูขอร้องแหละเลี้ยวกายครับหน้าคุณแล้วคุณผมเองผมเองอันนี้ผมแล้วเอาแล้วสุนัขของคุณที่ล้มลงไปครับผมใช้ฮันเตอร์มาร์คครับเป็นโบนัสแอคชั่นเพราะใช้หมาไม่ได้แล้ว
ใส่ไปที่เจ๊เจ๊ไปที่นักเวทฮัฟลิงคนนั้นนะครับทำอะไรต่อครับติโอกะทีนี้จะใช้ธนูยิงครับเข้าไปเลยเป้าหมายเดิมกับที่ใช้อันเตอร์มาร์กบวก9 to hit ปุ๊บโดนโดนแหละเนาะโดนโดนนั่นโดนแน่นอนครับไม่มีทางที่จะไม่โดนและขณะที่มันเตรียมจะซ้ำลูบี้ที่ล้มลงไปแล้วอีกรอบหนึ่งให้ถึงคาดแน่ๆครับลูกธนูคุณปักเข้าไปที่หัวของมันล้มจึงลงทะเลไปได้เป็นแย่จังทำอะไรต่อครับที่โอกาสถึงไหนแล้วนะก็คือฆ่าเวทแล้วใช่ไหมใช่ครับที่ผมสามารถย้ายฮันเตอร์มาร์กได้ไหมครับต้องใช้บนแอคชั่นเทิร์นต่อไปครับมันก็น่าจะจบแล้วนะได้ครับผมก็อยู่ในโพสิชันที่น่าจะเหมาะกับการยิงศัตรูทั้งหมดจากบนนี้อย่างแน่นอนครับคุณได้หายกราวด์และเป็นเทิร์นของรินดาวครับค่ะไม่มีวันยอมก็ได้ครับเดี๋ยวจะดอชไว้ก็ได้ครับให้มันจบตีคุณเป็นดิสแอดวานเทจไปเรื่อยๆค่ะไม่มีวันยอมแพ้ดอชนี่เป็นอะไรคะโบนัสเหรอเป็นแอคชั่นครับงั้นใช้ Fighting Spirit ครั้งสุดท้ายฮึดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับปรินดาวคนนั้นมันจะดวงแย่ขนาดนี้หรอแล้วก็ดอชไว้ค่ะได้เตรียมรับทุกแรงกระแทกก็โจฮันครับกิ้งซ้ายกิ้งขวากิ้งซ้ายกิ้งขวาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับเขาเห็นหมาของคุณดูเหมือนใจแย่นะครับก็ผิวปากเบาๆเขาจะใช้เป็นhealing word ให้ ruby ครับอุ้ย so cute นะโบนั่นจะคุณมันจะเหมือนกับมีควันสีดำค่อยๆเข้าไปในตัวของ ruby แล้วมันก็ลืมตาเฮือกขึ้นมาครับด้วยท่าทางที่ดูเหมือนกับฝันร้ายสุดๆ you got Lindor approval Lindor draw defense dodge ออกไปแล้วก็เป็นเทิร์นของ pirate กับลันครับฟันอย่างบ้าคลั่งไปที่คุณก่อนละกันคือครั้งที่1 10 to hit เพราะว่าคุณดอชไว้ไม่โดนครับ My god you so good 21 to hit นั่นจะพุ่งเข้าไปที่โอเคียนัสครับ10 slashing เหลือ5 slashing นี่แล้วมันก็เวียงดาบกลับมาทางคุณอีกทีนึงครับนั่นจะเป็น14 to hit ไม่โดนครับรินดาวจริงจริงเตรียมกลับไปเป็นดิเฟนซีฟเต็มสู่ครับตั้งรับเอาไว้ซิโลเวียครับเวลาสั่งสอนอีลินดอลกูทำอะไรอีกอ่ะให้มันรู้ว่าให้มันสำนึกว่าตัวเองทำอะไรลงไปเว็บฮะโอ้เว็บใครกลางเลยฮะตรงไหนครับโอ้ตรงกลางตรงนั้นเลยสินะเลยเหรอโอ้ my god ขอลงเว็บก่อนนั่นจะเป็น20โอ้ยการทำลายฝอผมบอกไปนั่นแหละเรียวการทำลายฝอเลยตึกเอาละนะก็ต้องถอยเซฟหมดเลยเจ้าพวกนี้ตอนแรกสอนยินดอลไม่ผ่านครับโบซันโดนรีสเตรนครับแล้วก็ไปหนึ่ง2ตัวถอยเด็กเซฟหรอไม่ผ่านไป2ไป3เด็กเซฟไปเลยเด็กโอ้คุ้มมากด้วยการสเปรย์มันเก่งมากมึงเก่งมากคุณเห็นมันเป็นเหมือนใยแมงมุมเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากตำแหน่งที่คุณยืนเป็นศูนย์กลางแล้วมันพุ่งกระจายไปรอบๆด้วยความเร็วสูงแต่คุณกระโดดขึ้นมาหลบได้ทันนะครับก่อนที่มันจะรัดตัวคุณเอาไว้บัณฑิตจะโดนมันจะฆ่าค่ะโดนหมดเลยปะเนี่ยตัวอีกคนนึงครับเกรกและคนนี้ก็โดนเหมือนกันครับไม่โดนไม่รอดไม่รอดไม่รอดคนสุดท้ายครับกัปตันคนสำคัญสุดอะรอดผมยังโคตรหนังก็สมกับเป็นบอสก็สมกับเป็นบอสนอกจากเรนดาร์ทุกคนดูเหมือนใยเป็นมุมเว้มของคุณจะรัดทุกคนเอาไว้อย่างหนาแน่นครับและทอย D20 มาเลยครับซิโลเวียและเนื่องจากว่าสล็อตของคุณเริ่มใกล้หมดแล้วครับอัตราการเซิร์ฟมันจะค่อยๆสูงขึ้นครับปากแตกไอ้เหี้ยอะไร
ให้มันมากกว่า5อ้าวอ้าวล่ะครับทอยดี100ไปเลยครับซิโลเวีย Why Magic Circle ครับผมเป็นแกะโอ้โห85เอ้ย88 88นั่นจะเป็นโอ้เอาละนะ1 2 3 4 5 8ก็ได้เป็นโอ้นี่มันลัคกี้จริงๆเลยซิโลเวียครับคุณเริ่มรู้สึกถึงพลังเวทคุ้มครั้งที่กำลังแบบพุ่งทะยานไปรอบๆครับมันตรงเข้าสู่ท้องฟ้าแล้วมันก็เด้งลงกลับมามันพุ่งเข้าใส่รูบี้ครับผม และรูบี้ได้เบนิฟิตของเวทฟลายเป็นเวลา10นาทีครับมาบินบินได้เวลา10นาทีครับไม่ก็มาบินโอเคฮะปิ้วปิ้วปิ้วมันมีเป็นปีกแสงบางอย่างปรากฏขึ้นอยู่บนหลังของรูบี้ครับเจ้าตัวก็ดูงงเหมือนกันพุ่งออกไปจากทางซิโลเวียมันต้องฟังกันเฮ้ยทำอะไรต่อไหมครับซิโลเวียพลังวายเมจิกก็ไม่มีแล้วเอาสักคู่ครับก็ไหนๆก็จะจบอยู่แล้วเนาะจ่าย2ครับคือเฮนนี่สเปลจะใช้อะไรครับใช้เป็นอะไรดีอ่ะฉันเลยได้ป่ะไม่เหลืออะไรเลยหมาบินได้หดตัวไปซะแกอ๋อไม่ได้นะมันเป็นสเปลสล็อตเหมือนกันครับที่เคยบอกไปอ๋อลืมฮะก็เป็นแคนทริปได้โอเคงั้นก็ง่ายๆฮะเดี๋ยวจะเก็บไปก่อนค่อยคอมโบรอบหน้าก็ได้นะได้ขนาดทันเลื่อนเหรออ๋อเอาได้ฮะใช้เลยฮะใช้เลยได้ครับใส่คนไหนครับผมใส่กัปตันเลยครับได้ครับกัปตันทอยแอทแทคโลมาเลยครับด้วยเอาเป็นมายซิลเวอร์ฮะโอ้ซิลเวอร์ฮาร์ดกันเหรอมายซิลเวอร์แน่จริงก็เซฟมาได้กัปตันแกจะไม่ฉลาดแค่ไหนกันไม่มีความฉลาดมีแค่บวก2เท่านั้นโดนเข้าไปเต็มๆ Let's go ไปเลยฮะจบเธอเนี่ยเป็นเธอของ Pirate Bosun ครับ Bosun จะพยายามหนีออกจากไอ้นี่ครับจะใช้แอคชั่นของเขาเพื่อพยายามหนีออกมาเด็กเซฟไม่ผ่านอยู่ดีครับจบเธอของเขาครับไปซะเฟรย่าครับตากูแล้วขอใช้วอร์แฮมเมอร์ตีใส่ตัวข้างหน้าครับกดผิดอันวู้ฮู้ alert ฮิตครับผมสู้เหมือนพี่ดาว7 2 hit ครับพลักเข้าไปครับวอร์แฮมเมอร์เซไปเลยครับจบเทินครับและเป็นเลย Pirate First Mate ครับไอ้มันพยายามจะแกะตัวออกจากใยเมโมเหมือนกันครับไม่โจมตีแล้วครับต้องทอย Strength Check สู้ไม่ผ่านครับยังติดอยู่ครับและบัณฑิตคนนี้ครับ พยายามจะแงะตัวเองออกมาเหมือนกันครับแต่จริงก็ลองดูครับพอติดแล้วไวขึ้นเยอะเลยเนาะทุกอย่างดูไปไวมากแต่จริงแล้วก็ลองดูจ้ะโจมตีใส่ภายในกัปตันเลยครับตอนนี้โดนพัฒนาการด้วยใยมังคุณอยู่2ครั้งเบอร์เซอร์เกอร์โอ้โดนครั้งเดียวครับเริ่มหมดแรงแล้ว7 piercing damage ครับไม่ต้องเล็กเลสแล้วรอบนี้โอ้ใช้โดนไปแค่3 damage ดูเหมือนว่าการโจมตีปกติจะเริ่มโจมตีไม่ค่อยเข้าแล้วคุณเห็นกัปตันดูค่อยๆอาวาทหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เป็นลูกธนูซัพพอร์ตจากกองเรือที่กำลังใกล้เข้ามาครับยิงไอ้โดนหน่อยโว้ยครับกับลินอีกทีหนึ่งก็แล้วกันไม่โดนเลย3รอบเปลี่ยนเป้าที่ข้างหน้า4ยังไม่โดนอีกเหรอไม่โดนครับมันอ๋อใช่มันต้องได้ advantage นี่ว่าเดี๋ยวเผื่อโดนคิดครับผมเออครับรอบนึงดาเมจตัวแรกจะโดนไป4ดาเมจแล้วก็พอเ
อบกับลินอีกตัวจะโดนไป4 piercing damage ครับไม่ตายทั้งคู่แต่ว่าดูแย่มากเลยครับตัวทางซ้ายจะตายแล้วและเป็นเทิร์นของไพเรตเด็กครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วมีโอกาสตามแล้วอร่อยอร่อยเลยเปลี่ยนฮันเตอร์มาร์คครับไปอยู่ที่ตัวที่รัดลินดอร์ไว้โอเควิบอีเจโอเคไม่ส่งมาไปสินะเดี๋ยวโดนจับไปด้วยใช่ครับเดี๋ยวมาโดนเวียงอ๋อแต่หมาไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับหมาบินได้แล้วหมามันรอดแล้วตอนนี้ถูกแล้วก็พอฮันเตอร์มาร์คไปปั๊บก็ยิงเลยได้เลยครับไม่โดนครับ12ทุกทิศคือได้ยังไงวะเข้าไปครับแต่คุณเห็นว่าในตอนที่มันกำลังแบบขยับตัวหนีจากใยแน่ๆทั้งลูกสนุกคุณปักเข้าไปในใยแมงมุมที่เหนียวหนึบนั่นครับไม่ได้โดนตัวมันเที่ยวหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจบเลยจบเทิร์นครับแล้วก็รูบี้กำลังว้าวูกับของใหม่อยู่ครับบินวูบินเล่นเลยก็ดอชเอาไว้ครับโอ้ลูกกูสนุกเลยลูกตาคุณแล้วลินดอร์ก็ยังโดนรัดอยู่ใช่หรือไม่โดนรัดอยู่ใช่ครับผมซึ่งเป็นเจ้าของกูด้วยข้าเชื่อมั่นในกองเรือของข้าข้าจะดอชไว้โอเคครับดอชไว้ต่อนะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาอ๋อไม่สิมีสองมีกัปตันนี่หว่าที่โจมตีกันปกติได้เยอะลินดอร์ต้องรอดนี่จะเป็นการสุดท้ายของโจฮาแล้วครับด้วยสเปลสุดท้ายของเขาRay of Sickness ครับยิงไปที่ไม่นะสุดหล่อกับอันเลยชิระ Ray of Sickness โดนไหมฮิตครับผมวู้ฮู้ฮิตครับ14ดาเมจครับโอ้โหทอยเกือบแม็กเลยเก่งมากที่รักไม่ผ่านด้วยครับไทซันกับตันแย่มากมากครับตอนนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คงรุนแรงเป็นไฟจราจรเลยได้เคสี่เป็นไฟจราจรเลยและเป็นและก็พอโจฮันยิงเข้าไปครับก็ถอยออกมาครับถอยลึกกว่าเดิมตึก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 เอาไม้ที่ละเป็นเพื่อนกับตันครับเกิดด้วยความคุ้มคลั่งมันฟันไปใส่รินดาวแล้วก็ฟันใส่โอเชียนัสครับก่อนคนละทีรินดาว22 2 hit โอ้โห21โอเชียนัส24ตาย5หมดตรงนั้นนะรินดาว7 slashing โอเชียนัสเหลือ5 slashing สิ้นใจกันตรงนั้นแล้วแล้วมันก็หมุนดาบกลับมาฟันคุณซ้ำครับรินดาวถ้าครั้งนี้โดนก็จะ14ไม่โดนครับโอ้ my god กูชิดซีโรวีตายครับอันนี้หมดยังหมดก่อนใช่ครับปลดบล็อกของเขาแล้วใช้ทุกอย่างไปหมดแล้วใครจะสวยก็สวยได้แล้วนะจังหวะเนี้ยจะตายแล้วตอนนี้คือตอนนี้คือยังไง Enlarge Reduce ไปที่ใครครับกัปตันนะโอ้ยส่วนเว็บจะหายไปนะเพราะไม่คอนเซนเทรททั้งคู่โอ้มึงอย่ามึงอย่าคิดดีๆคิดดีๆสนุกจังใช่ไหมครับไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้น้อย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 เลยแต่คุณยังเคออสบอลหรือแมจิกมิสไซล์โดยที่คอนไม่หลุดได้นะเคออสบอลไปเลยฮะได้เคออสบอลไปที่กัปตันว่ายน่าจะไม่โดนหรอ9ครับจะจ่ายไทออฟเคออสเพื่อเอาแอดวานเทจไหมเอาฮะได้ครับผมงั้นก็ทอยดี100มาเลยครับ Why Magic Search จาก Tide of Chaos แกอุ้ย56ชอบเล่น56แต่ว่าทอยดาเมจมาก่อนเลยครับฟู้มดาเมจ Chaos Bolt นะครับกดมาเลยนะตรง Chaos Bolt ตรงนั้นที่เขาว่า Chaos Bolt ในแชทเลยครับแคสด้วยเลเวล1อ๋อ1หมดแล้วนะต้องน่าจะต้องเป็น2แล้วอ๋อ2โอเคนั่นจะเป็น18
18 19ดาเมจครับและมีเลขเต่าหน้าแม็กซ์แปลว่า Chaos Bolt จะเด้งไปหาศัตรูตัวต่อไปได้ครับอีกตัวหนึ่งทอยมาอีกทีนึงนะครับคือจะให้มันเด้งไปที่ไหนเด้งไปหาก็คือต้องตัวติดหรือว่าในระยะเด้งไปไหนก็ได้ในระยะเดี๋ยวนะ30ฟีตออริจินเนตจากกัปตันโอ้ก็ได้หมดเลยนี่ใช่ครับมันไซอีเจชอบดึงกูตอนแรกทอยมาเลยครับอีกทีนึงครับ Chaos Ball เลเวล2ละลอกที่2ครับถ้ามันยังมี Max Damage อันแรกอีกครั้งนึงก็จะเด้งต่อไปเรื่อยๆครับทอยมาเลยไอแล้วเด้งอีกแล้วครับ17 Damage ครับทอยมาอีกครั้งนึงเลยครับครั้งนี้เด้งไปที่ใครครับแต่ต้องไม่ใช่เป้าหมายเดิมนะโอเคโอเคไปเลยไปด้วยกันอีกแก๊งเนี่ยอีเฟิร์สเนี่ยทอยมาเลยครับ Chaos Ball อีกครั้งนึงเด้งสนุกเด้งสูดเด้งเด้งเด้งทอยโกมาก่อนนะ attack roll ใช่ใช่ผมเกือบลืมไปต้องทอยเป็น attack roll มาก่อนถึงค่อยทอยดาเมจเมื่อกี้มาได้ครับโอเคเดี๋ยวๆ attack roll ก่อนว่าเมื่อกี้โดนพอเดทโพสันไหมเหมือนที่กดตอนแรกเลยครับที่เป็น9กับ17อันแรกกดอันเดียวกันมาเลยสักครู่นะครับเชื่อทอยดาเมจมีท่าเด้งนี่โอ้โหมันเด้งต่อได้หมดเลยนี่ว่ะโอเคงั้นก็โบนโบซันไหมโดนครับแล้วก็เด้งต่อมาเฟิร์สเบต่อแอตแทครอบอีกทีนึงเลยครับว่าจะโดนอันนั้นไหม17ดาเมจมาอีกทีนึงเด้งโอ้ยเด้งเด้งไปอีกเป้าหมายหนึ่งครับโอ้ยโคตรสวยใช่นี้แต่แรกก็จบแล้วไปที่ไหนต่อครับตีดอกไหนบ้างเอาอีราเฟียก่อนแล้วกันได้ครับมันไม่โดนอะไรเลยแท็กโลมาเลยเด้งตูดเด้งสนุกนั่นจะเป็น10 2 hit ไม่โดนแล้วครับโอเคไม่เป็นไรคุณเห็นแล้วก็มันจะจัดการกัปตันได้คุณจะจัดการเขายังไงครับซิโลเวียอ้าวเคียสโบแม้ตายด้วยเคียสโบซะด้วยก็ไปเลยฮะขึ้นแสงสายฟ้าขนาดใหญ่ฮะพุ่งลงใส่หัวไปเลยฮะคุณดึงพลังจากมนเวทคุมคลั่งขึ้นมาครับพลังงานท่าที่แปรเปลี่ยนไปตลอดมันพุ่งออกไปครับเป็นระลอกแรกเป็นสายฟ้าพุ่งตรงเข้าไปแล้วก็ก่อนที่จะเด้งตรงเข้าไปต่อกันเป็นเปลวไฟพุ่งเข้าผลาญใส่โบซันคนนั้นก่อนที่มันจะพุ่งกลายเป็นคลื่นเยือกแข็งเข้าแช่ร่างของเฟิร์สเมดและสุดท้ายก็ค่อยสลายกลายเป็นคลื่นหายไปพร้อมกับร่างของคนใหญ่คนโตของกองเรือที่ถูกเล่นงานจนไม่เหลือโอ้เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่มันน่ามันพอจะฆ่าโบซันได้ดีกว่าผมมีโบดได้ด้วยกันเลยนั่นแปลว่าใช่ครับ3หัวหน้าโดนจัดการในครั้งเดียวจากซิโลเวียและเมื่อพวกฮอบกอบลินที่เหลือกับไฟเรดที่เหลืออยู่เห็นหัวหน้าทั้ง3ของพวกมันโดนสอนเวทมนต์ของซิโลเวียระเบิดทำลายล้างพวกเขาหายไปในพริบกระโดดออกจากเรือปล่อยอาวุธและยอมซิโลราบนั่นจะจบการต่อสู้เพียงเท่านี้ครับทุกคนสอนยาแค่นั้นแหละผมไม่สนและเราจะมาโรเพทที่เหลือกันต่อหลังจากที่เรือเทียบท่าในสัปดาห์ต่อไปกันครับทุกคนยาแกต้องได้รู้เรื่องนี้เอาจริงปะคือยิงไป3นัดจริงนะทุกคนเผื่อไม่เชื่อเอาจริงป่ะไม่ได้ฟันเลยอ่ะเผื่อไม่เชื่อเอาจริงป่ะไม่รู้ว่าเด้งได้ด้วยใช่ๆพี่ออสโบถ้าได้ดาเมจ2ลูกแรกขึ้นดาเมจแม็กซ์ลูกใดลูกหนึ่งมันจะเด้งต่อได้เนี่ยชอบเลยอะไรเด้งๆเหลือ2โหแล้วก็ทอยได้แม็กซ์ทุกโอ้แม็กซ์4ครั้งติดด้วยเลยนะเวอร์คืนหรือถ้าไม่ติดต้องท
พอยแอคแท็กเนี่ยสนุกกว่านี้โอเคทุกคนก็สำหรับเซสชันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แวะมาดูนะเกิน5 เมตรอะ